จดหมายเด็กแมวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับจดหมายเด็กแมวมาแล้วครับในวันที่ฝนตกพรำๆและตอนนี้เมื่อกี้หนักตอนแรกลงมาหนักตอนนี้เหลือเบาๆได้เย็นๆช่ำๆหน่อยช่ำเลยใครอยู่บ้านนี่ชิลเลยแก้วนอนฟังแคทนะอากาศเย็นๆอะไรแก้วเลยนะครับอะไรนะครับผมได้ยินมันผมไม่รู้เห็นที่อยากทำท่าแก้วหรือมังแก้วมังแก้วแก้วนี่แหละเพราะว่าอากาศอย่างนี้แก้วมันจะเป็นฟ้าๆนิดนึงชอบมากเลยเวลาลงอย่างเงี้ยนะมันจะดูเย็นๆนะถ้าเป็นตู้แช่ที่มันเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่าใช่ไหมพี่เล็กไม่รู้ถ้าเป็นตู้แช่ที่มันเป็นกระจกนะมองไปตอนนี้มันจะเอามือปาดแล้วดูว่าแช่ตู้เย็นก็เหมือนกันมั้งไม่เหมือนเนี่ยตู้เย็นมันไม่ได้อารมณ์เอามือปาดเนี่ยดูยี่ห้อเลยเราหามันอยู่ตรงไหนมากันแล้วครับครับพี่บูมก็มาแล้วแต่ว่าบอกว่ายุ่งนิดนึงอันนี้กับปากคำของคุณสิทธิ์เลยนะปากคำเลยหรอปากคำคุณสิทธิ์เขาบอกว่างี้ครับตุ๊กให้บอกว่าบูมบอกว่าตุ๊กให้บอกว่าบูมบอกว่าตรวจงานอยู่ตอนแรกผมฟังก็ตกใจเลยว่าตรวจการฟังเป็นพวกออกทางทะเลไงไม่รู้กำลังตรวจการอยู่เดี๋ยวพี่บูมมานะฮะก็สัปดาห์นี้เรามีอ๋อจริงๆต้องพูดแคททีเชิร์ตก่อนใช่ไหมเราเรียกว่าแคทเอ็กซ์โปเห็นว่ามองไปตรงนี้พอดีบัตรแคทเอ็กซ์โปตอนนี้ก็ยังเป็นจำหน่ายในราคาวันเป็นบัตรรายวันนะฮะในราคา599บาทยังมีจำหน่ายนะตอนนี้มีลายเสื้อยืดมากันเพียบเลยเมื่อกี้เพิ่งบอกพี่บอยไปว่าผมเปิดไปก็จะเห็นลายเสื้อยืดของพี่โป้โยคีนะว่าให้น้องชินามีลายหนึ่งที่น้องชินาลูกสาวพี่โป้ได้ออกแบบแล้วโป้นี่พร้อมมากผมเห็นทำมาก่อนล่วงหน้าแบบ2เดือนแล้วอ่ะคือพร้อมรอสำหรับงานนี้เลยเตรียมออกแบบเตรียมทำเสื้อแล้วใช่แต่ประเด็นของผมก็คือว่าเขาใช้น้องชินาทำไงผมก็เลยบอกอาจจะถึงเวลาแล้วเหมือนกันนะสำหรับเราครับที่เราฟูมฟักลูกเรามานะส่งเข้าเรียนมีการวาดลงวาดรูปแล้วลงทุนไปเยอะผมต้องถามเขาอ่ะทำไมเห็นวาดรูปทั้งวันเหมือนกันนี่ฮะชื่นใจเนี่ยฮะสวยงามนะของพี่โป้มีหลายลายมีลายเสื้ออีกเพียบเลยนะเข้าไปดูกันได้นะฮะที่เว็บไซต์ของคัทเรดิโอนะครับแล้วบัตรก็อย่างที่บอกไปว่ายังมีจำหน่ายอยู่นะฮะเป็นบัตรรายวัน599บาททั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเดอะคอนเสิร์ตนะฮะบัตรทุกใบก็จะมีส่วนลดในการซื้อเสื้อยืดในงานมูลค่า600บาทด้วยแล้วก็ไปเจอกันในวันที่1และ2กรกฎาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับลีโอรวมกันมันสกว่าร่วมสนับสนุนโดย The Concert Application แหล่งรวมคอนเสิร์ตปาร์ตี้อันดับ1ของไทยยืดเปล่ายืดแต่ไม่ย้วยร่วมด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นครับมาพี่บูมยังไม่มาเราเริ่มเลยไหมฮะเริ่มเลยนะครับไม่ต้องมีชีวาถะอะไรแล้วนะพี่นะบ่ต้องแล้วโอเคงั้นฉบับแรกเลยนะฮะจัดไปฮะ21พฤษภาคมวันนี้30 21พฤษภาคม2566 สวัสดีค่ะพี่คมสันพี่บอยไตรพี่เล็กพี่จ่องพี่บูมน้องเจมสวัสดีครับวันนี้พี่จ่องไม่ได้มานะแล้วก็น้องเจมก็ไม่มาน้องเจมไม่มาเป็นพี่สิทธิ์แทนนะฮะเจมเขาย้ายแล้วนะติดบอลเหมือนกันตกใจย้ายเวลาอื่นไปเวลาอื่นอ๋อเรียกว่าย้ายขึ้นคือใครมาตรงนี้แล้วก็จะย้ายไปตลอดเลยไม่รู้เพราะอะไรเข้าใจเหมือนสิบมันกันอะไรเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะเห็นยิ้มยิ้มเงี้ยใครจะไปรู้ว่าเห็นสิทธิ์ถอยไปแล้วถอยให้น้องได้ทำงานเนาะก็ไม่ได้ไม่ยอมแต่ใช้คำว่าถอยไม่ได้นะเพราะมันก็สิทธิ์ก็นั่งอยู่อีกห้องหนึ่งคอยฟังอยู่แค่นั้นก็ไม่เชิงขอวางยาคอยวางยาตลอดแล้วเราต้องเรียกมาไงบางทีเห็นเจมหาเพลงไม่ทันนี่ไม่รู้สิทธิ์เพลงไปซ่อนหรือเปล่านะก็ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ตลอดอันนี้เราพูดไม่ได้ไงเพราะเราก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงพี่เหรอต้องลองเจมย้ายไปเหรอฮะแรกเว้ยฮะแรกชิปไปเฉยพี่อ๋อก็คือย้ายนั่นแหละแค่สัปดาห์นี้จบอ๋อจบเราจับได้ไง
ถ้าเราจับไม่ได้ก็ย้ายไปแล้วเนี่ยโอเคทรีมิลสเดย์รายงานตัวค่ะครับเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าหลังๆมักจะเขียนจดหมายมาหาพี่ๆตอนคืนวันอาทิตย์ก็เลยลองคิดหาเหตุผลอาจเพราะจะได้เตรียมไว้ไม่ต้องไปเขียนงานไม่ต้องไปเขียนวันงานจันทร์อังคารหรือว่าวันนี้มักจะได้ดูหนังหรือรายการครบตอนวงเล็บกรณีที่ตอนใหม่มาเสาร์อาทิตย์แล้วอยากเล่าต่อสุดๆหรือไม่ก็เพราะวันอาทิตย์ไม่มีอะไรทำสรุปว่าก็รวมๆกันทั้งหมดนั่นแหละค่ะแน่นอนว่าน้องยังติด The Good Bad มาเธองอมแงมนี่คือซีรีส์เกาหลีนะฮะเพราะตามน้องโดฮยอนมาแต่ไหนแต่ไรคนอะไรเล่นดีดีส่วนคู่ซีคู่แฝดในเรื่องก็น่ารักส่วนคุณแม่โอ้โหเล่นดีแบบหัวใจจะวายค่ะเพื่อนน้องหลายคนตามมาตั้งแต่1988อันนี้คือรีพลาย1988อ่ะเนาะส่วนน้องมีจูนางเอกในเรื่องเราก็ตามกันมาตั้งแต่ Hospital Playlist นั่นแหละค่ะหึเหรอนางเอกในเรื่องเล่น Hospital เลยเหรอต้องไปดูซะละ แล้วตอนล่าสุดนะคะโอ้โหบทนี้ช่างบทขยี้หัวใจแล้วคุณแม่ก็เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วจริงๆทำให้ได้ทุกอย่างเลี้ยงหมูจริงนะฮะนี่ไม่ได้สะกดผิดเลี้ยงหมูดูลูกกายภาพบำบัดล่าสุดนี่จะมาทางโคนันละแต่น้องสปอยก่อนนี้ไม่ได้ค่ะยืนยันว่าอยากให้ติดตามค่ะส่วนรายการวาไรตี้ที่ดูอยู่ถอนใจนะอันนี้ Nomad School Trip จบซีซั่นแล้วค่ะ10ตอนนี่น้องก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีซีซั่นต่อไปไหมและสมาชิกคณะทัศนศึกษาจะเป็นชุดเดิมหรือเปล่าเอาจริงๆน้องย้ำว่าทุกคนน่ารักหมดเลยเราจะได้เห็นมุมฉลาดขี้เล่นสดใสของซิโค่มุมเล่นเกมจริงจังของโดฮยองซูวงเล็บเอ็กโซมุมเด็กชายของครัชและมุมสู้สุดชีวิตของจองฮุนแห่งวงอินดี้เจนนบิแล้วก็เริ่มคิดว่าถ้าเป็นเซตใหม่อยากจะอยากให้ใครมารายการนี้นะเดาว่าซีรีส์ต่อไปถ้าเปลี่ยนเป็นเซตนักร้องน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะจะได้อีกบรรยากาศส่วนอีกรายการหนึ่งคือ The Genius PIAK นี่แหละฮะพิยักษ์ The Genius พิยักษ์ที่เชฟแบร์ขจงวอนที่โด่งดังแห่งเกาหลีโดนจับไปปล่อยวงเล็บในรายการมีตัวแขนมือจับเป็นสัญลักษณ์ในประเทศที่เขาไม่รู้จักและโจทย์คือให้ทำร้านอาหารเกาหลีในประเทศนั้นๆโอ้พี่บอยน่าจะชอบรายการแบบนี้นะและโจทย์คือให้ทำร้านอาหารเกาหลีในประเทศนั้นๆตั้งแต่เลือกทำเลตกแต่งร้านคิดเมนูโดยมีผู้ช่วยอย่างจางอูนักแสดงที่ชอบทำอาหารโดยมีอาจารย์แบ็คเป็นไอดอลอยู่แล้วรวมไปถึงแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นทีมงานร้านในแต่ละเทป เริ่มจากแบมแบมที่โมร็อกโกและยูริวงเล็บเกิร์ลเจเนเรชั่นกับนักร้อง R&B จอห์นพักที่นาโปลีอิตาลีซึ่งคนหลังนี้พูดได้ทั้งเกาหลีอังกฤษอิตาเลียนเท่มากค่ะใครๆก็เดาได้ว่าอาจารย์แบ็ครอดแหละค่ะจากประสบการณ์ทำอาหารและร้านมากมายเดินทางมาก็เยอะแต่ด้วยรายการนี้ให้สตาร์ทในที่ที่อาจารย์ไม่คุ้นเคยและตอนแรกนี่ก็ถึงขั้นไปขายในตลาดนัดจตุรัสกลางเมืองแล้วเกิดเหตุให้ปิดร้านกระทันหันทันใดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบบทดสอบที่อาจารย์เองก็รู้สึกได้ว่าได้ออกนอกกรอบและยังแสดงให้เห็นถึงท่าทีและการแก้ปัญหาเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินได้แบบสดใหม่และเป็นอาการแบบแบไม่ผมรู้แบ็คหรือแบนะแบ็คจงวอนที่เราไม่รู้มาก่อนว่าจะแก้ปัญหาแบบนี้เช่นเวลาไม่มีใครซื้อก็ต้องแสดงไปเรื่อยๆว่ามีอะไรทำตลอดเวลาเช่นสับเนื้อในกระทะหรือยัดเนื้อในเบเกอร์เบอร์เกอร์ให้ล้นๆจนกระทั่งลองกินเมนูเด็ดกันเอง 1. เพื่อดึงดูดสายตา 2. ที่ต้องหาอะไรทำตลอดแม้ไม่มีลูกค้าก็เพื่อสะกดอารมณ์ตัวเองใช้ความยุ่งสงบความพลุ่งพล่านในใจว่างั้นเลยค่ะส่วน I Live Alone ที่น้องชอบเขียนถึงบ่อยๆตอนล่าสุดฉลองครบรอบ10ปีด้วยการพาพิธีกรหลักไปมองโกเลียค่ะน้องเพิ่งดูถึงตอนนัดเจอกันที่สนามบินก็ใช้เวลานานแล้วค่ะ5แล้วพอดูจำนวนปีก็คิดถึงรายการพี่ๆจะว่าไปก็เข้า9ปี10ปีแล้วนะคะหากฉลองด้วยการพาดีเจไปใช้เวลาร่วมกันได้แบบได้ทำทุกอย่างที่แต่ละคนอยากทำคิดว่าจะพากันไปที่ไหนเพราะอะไรคะขอบคุณที่อ่านค่ะ
ทีมิวสวัสดีถ้ามีการฉลองครบรอบ10ปีฮะพี่บอยพี่เล็กมีการของไอ้จดหมายเด็กแมวลิมเล่ลิมเล่แน่นอน เอาด้วยไปไหนไปกันไปไหนไปกันแล้วก็ไปลาดไปซื้ออาหารสดมาแล้วก็มาโอ้ยดีนะครับพี่คำสั่งครับเราไม่ต้องรอเขาจัดก็ได้เขาจัดเองก็ได้เราไปกันเองไม่แต่น่าจะหานะนะคือพี่บูมเขาก็บอกไว้ตั้งนานแล้วเป็นแบบไลฟ์เลยดูเลยแล้วเราก็ทำกับข้าวไปด้วยคุยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วตายแล้วดีไหมตายแล้วพี่บอยใครที่ยังไม่ได้มีคิวต้องทำอะไรก็อ่านจดหมายไปก่อนจริงแล้วใครแบบนั่งกันมาสลับกันอ่านเลยก็น่าจะฮานะน่าสนุกดีก็จังหวัดอะไรดีครับท่านผู้ฟังลองพี่บูมเขาก็เคยแบบว่าอยากพาไปหัวหินกันงี้นะแต่พี่บอยเขาจะว่างอ่ะพี่นั่นแหละดิพี่บอยเขายุ่งๆงานนี้พี่บูมไปชวนไปหัวหินแล้วไปไม่ไปทะเลบ้างหัวหินไปไปแล้วก็อยู่โรงแรมหรืออะไรอย่างงี้เปล่าไม่ได้ไปริมเลเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบบ้านเช่าบ้านอยู่วีริมเลหน่อยดิไปเลยแล้วมันต้องมีเล่หน่อยถึงไม่หลงก็เถอะถึงไม่เคยลงเลขก็เถอะโอ้ยฮาเลยนะเหรอนะเอาผมโอเคขอเสนอเป็นทะเลแล้วกันเพราะอยากวันก่อนเพิ่งนึ่งนั่งนึกว่าไม่ได้ไปทะเลมานานแล้วเหมือนกันนะผมเนี่ยไม่หรือเอาข้อจริงหรอว่าอยากไปหัวหินเนี่ยกี่3ชั่วโมง3เดี๋ยวใกล้กว่านั้นก็ได้นะสวนสยามใกล้ไปปัดโทษอันนี้ก็ใกล้ไปไหนกินอยู่บ้านดีกว่าเออกินอยู่บ้านแล้วสูงเอาดีมีทะเลมีทะเลเหมือนกันนะทะเลที่ใกล้ที่สุดจากกรุงเทพคือไหนตรงไหนพระราม2แถวบ้านบอยอ๋อใช่ไหมยังก็ไม่ไกลตรงไม้ถนนเลี่ยมๆนั่นอ่ะมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมแต่มันไม่มีที่ให้อย่างนั้นนี่ตรงทะเลตอนมันไม่มีชายหาดที่อย่างนั้นหมายถึงมันไม่มีชายหาดไม่ได้หมายถึงอะไรไม่ได้หมายถึงอะไรพี่นี่คือจะไปทำอะไรกันนะฮะจัดรายการจัดรายการแล้วทำอาหารไปด้วยไงเออแล้วก็ผมก็ไลฟ์เป็นไลฟ์ไปเลยบรรยายว่าตอนนี้พี่บอยพี่เล็กทำกับมือทำอะไรอยู่จะแยกกันทำคนละเมนูหรืออะไรอย่างงี้ว่าไปกริ๊ก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 เอามือลูบไปเออเรานี่ห้องที่เราต้นอันนั้นเสียงน้ำแข็งที่พี่เล็กแช่ปลาเสียงมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยไปไม่เสร็จแต่อย่างนี้ไปไหมฮะเพราะต้องมีโปรแกรมโคไปคอยดูแลเห็นพี่บอกว่าพี่จะทำอะไรนะไอ้แคมปิ้งอ่ะพี่เอออ๋อเออ4 5ปีที่แล้วพี่พูดอย่างนี้มาพี่พูดอย่างนี้มานานแล้วดิครับก็จริงก็ป่านนี้ยังเลยเออคราวนี้เอาจริงดิ10ปีไงเออครบรอบ10ปีได้หมด1วันละเหมือนมันเดือนอะไรอ่ะเดือนอะไรพี่มันสั่นเราซ้อมก่อนไหมแล้วค่อย10ปีเมษาพี่เราเริ่มเมษาอ๋อเมษาอ้าวก็อ้าวก็ก็เดี๋ยวก่อนนะครึ่งครบ9กำลังเข้าสู่ปีที่10โอ้ต้องรอให้10ก่อนป่ะจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกนะแค่หนูซ้อมก่อนไงซ้อมเข้าสู่ปี9เข้าสู่10แล้ว10ก็ค่อยอีกครั้งนึงแค่นิกโปถึงสัญลักษณ์นี่ไงเป็นตัว X แปลว่าอะไรอ่ะ10ไงเอ็กโรมันแต่จริงๆทางนี้ก็ดีนะพี่บางเสลี่อะไรก็สวยนะเออน่าสนใจไม่ได้ไกลมากไม่ไกลมากได้ได้หมดที่ตอนนั้นไปอะไรนะที่มันเป็นสะพานยื่นไปทะเลขอแค่มีอ๋อแล้วเราไปนั่งกินอย่างนั้นเหรออืมมันมีอันหนึ่งโรงแรมอะไรไม่รู้อะที่อ๋อเป็นโรงแรมโอเคเป็นสะพานยื่นไม่การเต้นในโรงแรมไปจัดในร้านอะไรมันไม่ได้นะคุณกรมสรรนะเนี่ยชวนไปนั่งที่สะพานได้ใช่งั้นไปบางปูก็ได้พี่ถ้าจะเอาสะพานโอ้โหโอเพิ่นเลยแล้วก็เราก็ไปจ่ายตลาดกันกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งซื้อปลาซื้อกุ้งกุ้งหอยอะไรก็ว่ากันไปไอ้บุ๋มไม่อยู่ซะด้วยไม่มันก็จะได้ให้จัดการต่อไหมเอาครับรับปากไว้ก่อนโอเคตามนั้นนั้นแต่ก็ยังใครเฮ้ยหรือคุณผู้ฟังมีใครไม่มีที่ไหนแนะนำมาเลยบอกมาหน่อยนะตอนนี้ที่แฮชแท็กจดหมายเด็กแมวสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกคนเลยสวัสดีครับก้อนหินใต้ทะเลเองค่ะครับเคยเขียนมาหาพี่ๆบ้างแล้วจริงๆช่วงนี้ก้อนหินวุ่นๆกับการงานและมีปัญหาทางสุขภาพนิดหน่อยด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงตอนแรกว่าจะไม่ส่งจดหมายแล้วแต่ว่าก้อนหินมีเรื่องอยากให้ช่วยค่ะเลยมีเรื่องด่วนจีไปรษณีย์จ๋ามาปรึกษาพี่ๆคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะ
อาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อว่าเป็นช่วงที่มีคอนเสิร์ตหลายงานชนกันมากๆและก้อนหินก็ได้ไปมางานหนึ่งค่ะงานจัดที่ใกล้ๆสถานีรถไฟมีศิลปินเยอะมากถึง12วงมีอาหารมีของแจกมีสิ่งน่าสนใจเยอะมากมีกาแฟหลายร้านเยอะแยะเลยงานเริ่มตั้งแต่บ่าย2คอนเล่น4โมงยิงยาวไปจน5ทุ่มกว่าก้อนหินก็ไปตั้งแต่วงแรกเลยค่ะดูยาวไปช่วงพักก็แวะไปทานข้าวดื่มกาแฟซื้อน้ำระดับความสนุกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสนุกมากๆคนก็เริ่มเยอะมากๆแต่อากาศก็ร้อนสุดๆไปด้วยระหว่างดูก้อนหินก็ทวิตบรรยากาศงานไปด้วยจนงานใกล้ๆจะจบทางงานมีแจกรางวัลค่ะไล่ตั้งแต่ของเล็กๆจนมาถึงรางวัลใหญ่เสื้อยืดพร้อมลายเซ็นของทั้ง12วงซึ่งไม่น่าเชื่อค่ะก้อนหินได้โอ้โหแทบกรี๊ดเลยรีบส่งชื่อไปรายงานตัวผ่าน Facebook ที่จัดงานรอดูคอนเสิร์ตจนจบก็ไปติดต่อจุดลงทะเบียนซึ่งของยังไม่ได้ในทันทีเอาเหรอต้องรอศิลปินทุกวงเซ็นให้ครบซึ่งหมายความว่าอาจจะต้องมาติดต่อในวันถัดไปค่ะก้อนหินก็โอเคเพราะยังไงก้อนหินก็ดูวันพรุ่งนี้จนถึงวงปิดอยู่แล้วอ๋อแสดงว่ามี2วันต่อมาวันที่2เป็นอีกวันที่โหดมากฝนตกงานเลทไปนิดหน่อยแต่ทุกคนในงานก็สนุกและเต็มที่มากมันจัดๆคนก็เยอะกว่าวันก่อนอีกค่ะก้อนหินก็สนุกไปคอนไปเรื่อยจนวงปิดวันสุดท้ายอย่างเซฟแพนเน็ตคือดีมากเลยฮะทุกคนร้องกันดังมากๆแล้ววงก็โชว์ดีสุดๆปิดท้ายด้วยการโปรโมทคอนใหญ่ที่ทันเดอร์โดมวันที่4มิยอ2566ที่จะถึงนี้เป็นอีกวงที่ก้อนหินรักมากๆและภูมิใจสุดๆจากเด็ก3คนสู้กันมาไม่มีค่ายพาตัวเองมาถึงตรงนี้ได้เจ๋งจริงๆขอบคุณคัทวิดีโอสำหรับพื้นที่แห่งโอกาสด้วยนะคะถ้าไม่มีคัทก็คงก็อาจจะไม่ได้เจอเซฟอันนี้ก้อนหินไม่ได้พูดเองแต่วงจะพูดถึงเสมอและที่สำคัญเซฟก็จะไปเล่นในคัททีเชิร์ตด้วยเย่รอไลน์อัพเลยหลังจากจบงานก้อนหินก็ไปถามทีมงานที่จุดลงทะเบียนถึงเสื้อฮะซึ่งทีมงานแจ้งว่าจัดส่งให้ภายหลังรอศิลปินเซ็นให้ครบก่อนให้แจ้งที่อยู่ใน Facebook ที่จัดงานได้เลยซึ่งก้อนหินก็โอเคกลับบ้านเตรียมทำงานในวันรุ่งขึ้นซึ่งในวันถัดมาก้อนหินก็ส่งที่อยู่สำหรับให้ทีมงานจัดส่งเสื้อพร้อมขอบคุณที่ส่งเสื้อมาให้แถมมีศิลปินครบ12คนเซ็นให้ด้วยแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทีมงานส่งข้อความกลับมาเสื้อจะจัดส่งให้วันพุธแต่ขาดศิลปินหนึ่งวงซึ่งก็คือกีซี่คาเฟ่บาสทำไมไม่ได้เซ็นล่ะครับทำไมเขามาให้เมลให้ผมเซ็นล่ะจริงเหรอเออแล้วเป็นข้อหมายต่อใจใช่ค่ะเสื้อที่ได้จะไม่มีลายเซ็นกีซี่คาเฟ่แล้วก็ทำหน้าร้องไห้ผมนึกว่าเล่นมุกเปล่าเนี่ยเขียนนี่เนี่ยเออจริงเหรอเขาไม่ได้เอามาให้เราเซ็นนะเอ้าเหรอทุกคนค่ะเราจะได้เสื้อจากศิลปิน11วงยกเว้นพี่เล็กตายแล้วพี่ๆกับชาวอีเธอร์ว่าก้อนหินคนทำยังไงดีครับทำไมศิลปินท่านนี้ใจร้ายจังเลยใครไปใจร้ายครับผมไม่ได้ใจร้ายเขาไม่ได้เอามาให้ผมเซ็นครับพี่เล็กทำไมพี่ไม่เซ็นเสื้อให้อ่ะขาดแต่คนเดียวเลยนะคะหนูยืนดูพี่ในงานตั้งแต่เพลงแรกจนจบเพลงเลยนะคะขออนุญาตฟ้องแล้วก็บอกแค่ไรเซ็นถูกป่าขาดคนเดียวเลยจริงๆเลยนะคะ11วงเขาเซ็นครบหมดเลยนะคะฮ่า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 คราวหน้าต้องเลี้ยงข้าวหนูแล้วและนี่แหละค่ะเรื่องที่อยากให้ช่วยแซวพี่เล็กให้ทีค่ะฮ่าฮ่าฮ่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งสงสัยเพราะหนูเลือดกรุ๊ปบีเพราะพื้นดวงละเพราะราศีหรือเปล่าฮ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 ่างานคอนเสิร์ตสนุกมากพี่เล็กเท่สุดๆร้องเพลงเพราะสุดๆสำหรับจดหมายฉบับนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันนะคิดถึงพี่ๆและชาวแคททุกคนเลยไว้เจอกันแคททีเชิร์ตฮะบายบายฝันดีไม่มีผีรอบเตียงฮะก้อนหินใต้ทะเลเฮ้ยเขาไม่ได้เอามาให้เราเซ็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าแบบอย่างถ้าเกิดจะไปงานแคทอยู่แล้วเนี่ยก็ติดไปได้เจอกันโหเราโหยินดีเซ็นให้อยู่แล้วครับยินดีมากๆเลยแต่เพียงแต่ว่าเราว่าวันนั้นมันคงแบบเล่นเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้อยู่นานด้วยเราก็กลับเลยก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ทันค
คงผิดพลาดครับทีมงานก็คงยังไม่ทันติดต่อพี่อะไรประมาณนี้เนาะยังไม่ได้เอามาอะไรเงี้ยแต่ก็กำลังบอกเลยว่าถ้าน้องก้อนหินเนี่ยไปแคททีเชิร์ตก็บอกมาติดไปด้วยติดไปด้วยอ๋อพี่เล็กก็มาอยู่แล้วที่บูธนะครับเห็นได้เลยโหเขินเลยเนี่ยตอนแรกที่พี่เล็กอ่ะผมนึกพี่เล็กเล่นมุกโหเราจากการเล่นมุกเล่นไงก็ใช่ไงก็ใช่ไงเออจริงๆฟังใต้ต่ำต่อมากเขินเลยอ่ะกำลังคิดว่าเอ๊หรือว่าได้ไม่ครบแล้วถ้าขาดวงไหนจะให้เราทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏงั้นเอามาเลยฮะทีเชิญได้ละพี่เล็กอยู่แน่นอนนะกันเห็นดีใจด้วยนะได้รางวัลแบบนี้นะใช่ตั้ง12วงมาพี่บอยเฮ้ยเรามีเพียงพอใช่ไหมฮะไม่สบายไปสวัสดีครับพี่ๆครับรู้เลยกลางเดือนพฤษภาคมแล้ววันนี้วันสำคัญซะด้วยจริงๆปลายแล้วนะเนี่ย30เนี่ย มีใครถูกหวยไหมครับอ๋อนี่จดหมายตกค้างพี่ๆคิดว่าชีวิต1คนเราจะถูกรางวัลที่1ได้กี่ครั้งนะพี่เคยถูกรู้สึกสิทธิ์ใส่หัวทันทีใช่ไหมเมื่อกี้แล้วพี่ชายาเหรอสิทธิ์ใส่หัวสิทธิ์ใส่หัวแล้วพี่เคยรู้สึกว่าถูกรางวัลที่1แบบที่ไม่ใช่ซื้อลอตเตอรี่ไหมครับต่อไปนี้เป็นเรื่องที่พ่อผมเล่ามานะครับเพื่อนพ่อเคยบอกว่ามีลูกก็เหมือนถูกรางวัลที่1แหละใช่เหรอครับเพื่อนอีกคนถามว่าโอ้ยงี้บอยให้ถูกรางวัลที่1ทั้ง2ครั้งแล้วเนาะเจ๋งไม่ค่อยแน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่สิทธิ์พยักหน้านะเมื่อกี้ด้วยเห็นด้วยเพื่อนอีกคนหนึ่งถามว่ามีลูกนี่น่าจะเสียเงินมากกว่าได้เงินหรือเปล่าใช่ไหมเอออันนี้น่าจะใช่กว่าได้ความสุขไงมีความสุขเหรอตอนเจอกลับบ้านเหนื่อยเห็นลูกมาวิ่งต้อนรับเงี้ยอ๋อนั่นมันไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งใช่ครับวิ่งต้อนรับก็ไม่ดีนะเห็นลูกรออยู่เงี้ยเออวิ่งต้อนรับบางทีนึกถึงอย่างอื่นได้ด้วยเพื่อนคนแรกตอบว่ายังไงรู้ไหมลูกเขาตอบว่าเหมือนสิหวยกว่าจะถูกรางวัลที่1ต้องเสียไปเท่าไหร่หรือพอถูกแล้วต้องเสียอีกเท่าไหร่สุดท้ายได้มากี่ล้านก็อาจจะไม่เคยพอหรอกแต่ลูกน่ะมีแล้วมีเลยจะเสียเท่าไหร่ก็ยังได้ชื่อว่ามีลูกแล้วลูกตรรกะนี้ไม่เข้าใจใช่ตรรกะเชื่อมโยงนี้ไม่เข้าใจลูกจะอยู่กับเรานานแค่ไหนติดเพื่อนติดแฟนเราก็ยังมีลูกอยู่นั่นแหละแต่หวยนี่คือยังไงแต่ละงวดมันก็ต้องซื้อใหม่เงี้ยหรอก็เหมือนกับหวยนี่คือได้มาแล้วเราอาจจะต้องซื้อหลายครั้งก่อนจะถูกแล้วได้มาก็ต้องโดนหักภาษีโดนนู่นโดนนี่แต่ลูกนี่ได้แล้วได้เลยถ้าถามว่าตอนนี้ชีวิตเพื่อนพ่อคนนั้นเป็นไงลูกเขามีแฟนมีลูกแล้วจริงครับส่วนเพื่อนพ่อนี่ก็ใช้ชีวิตไวมากคือมีลูกตั้งแต่20กว่าๆแล้วก็บริหารเงินเก่งมากๆๆๆตอนนี้เที่ยวอยู่กับแฟนครับเขาบอกว่าไม่ต้องรอบโลกก็ได้ไปต่างจังหวัดบ้างไปเยี่ยมบ้านเพื่อนในกรุงเทพบ้างมีตังหน่อยก็ลองพักโรงแรมในกรุงเทพแบบที่เขาเรียกว่าสเตชั่นให้รางวัลชีวิตเหมือนถูกหวยทุกวันไงช่วงไหนไม่มีเงินไม่ได้ไปไหนก็วิดีโอคอลกับหลานกินข้าวน้ำพริกฝีมือแฟนที่บ้านส่วนลูกเดินตามรอยพ่อมีครอบครัวไวก็ปวดหัวหน่อยแต่ว่าก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างพ่อทำได้ลูกก็ทำได้เพื่อนผมเล่าเรื่องที่เพื่อนพ่อพูดจบก็กระดกน้ำเก็บหวยไป เราฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊เหรอจริงๆชีวิตก็ไม่ได้ยากมากหรอกเพื่อนผมเล่าว่าเพื่อนพ่อก็ไม่ได้รวยอะไรมากไม่ได้สบายมากแต่ก็มีมุมมองที่เหมือนถูกหวยก็ช่วยให้ผ่านอะไรมาได้มากมายนี่แหละผมเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสาวขี้นอยที่ผมชอบเขียนมาปรึกษาพี่ๆบ่อยๆดูเธอตาเป็นประกายเล็กน้อยแล้วก็กระดกน้ำเก๊กหวยเติมไปเช่นกัน พี่ๆเคยคิดไหมครับว่าถ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะใช้ชีวิตยังไงโอ้โหเท่าไหร่อ๋อหรือถ้าไม่เฉียดที่1เลยคู่1ตอนนี้ละ12ล้าน2ใบ12ล้านฮะใบละ6ล้านรางวัลที่1โอ้โหหรือถ้าไม่เฉียดรางวัลที่1เลยเพราะไม่ซื้อลอตเตอรี่แน่ๆคิดว่าอะไรที่จะทำให้รู้สึกโชคหล่นทับเหมือนซื้อหวยรางวัลที่1ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนถูกหวยทุกวันครับจากครับแล้วว่าบางทีมันก็เหมือนกับแบบว่าได้งานบางตัวที่แบบ
ลุ้นลุ้นลุ้นแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแล้วว่าอันนั้นก็เหมือนถูกหวยนะสำหรับเราความรู้สึกดีใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยังมีความหวังอยู่ไหมเสร็จทุกเดือนสำหรับเรื่องนี้ไม่ค่อยเลยใช่ไหมเฉียดไปเออตอนต้นปีที่เคยจัดรายการแล้วก็บอกว่าปีนี้จะเอาจริงเอาจังด้านเนี้ยจริงเหรออย่างงี้ด้วยเหรอไม่เอาทำไงวิธีผมไม่แต่ตอนนี้ก็เลยสลับภาพผมได้หมดแพชชั่นด้านนี้ไปแล้วเป๋าตังไงฮะเดี๋ยวนี้เราซื้อทั้งเป๋าตังได้ไงฮะทำแล้วไม่เราแบบว่าไม่หมายถึงว่าทำไงคือแบบต้องไปสรรหาตัวเลขมาหรือเปล่าใช่สรรหาตัวเลขผมมีตัวเลขในใจของผมเลยแล้วก็ตอนหลังมันเราสามารถใช้เป๋าตังซื้อได้แล้วก็กำหนดตัวเลขได้เลยว่าเราจะซื้อเลขอะไรถ้าเรารีบซื้อหน่อยตอนเขายังมีเลขให้เลือกเยอะเราก็จะได้หลายใบเราก็เลี้ยงละใบก็80บาทอย่างเราซื้อที่กี่สิบใบ6-7-8ใบอะไรอย่างเงี้ยโอ้พอมันต้องเลขพอมันมีเจอเลขที่เราชอบสมมติ4-5ใบเราก็ซื้อเป็นชุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราได้บ้างไหมปัญหาที่ตรงนี้แหละครับพี่เล็กนั่นนำประเด็นที่พูดขึ้นมาถูกต้องพอดีครับอ๋อปัญหาเดียวเลยใช่ไหมปัญหาข้อเดียวเลยข้อเดียวเลยครับมันไม่เคยเฉียดเลยฮะเอ้ยมีเฉียดอยู่ครั้งหนึ่งที่ส่งให้บอยดูที่เฉียดแบบเฉียดหูรางวัลที่5มั้งพี่อันนั้นอ่ะตอนนั้นเราต้องเลี้ยงต่อไปแล้วเดือนต่อไปก็นั่นก็เลี้ยงต่อมาอีกหลายงวดมันมาให้ชื่นใจแค่งวดนั้นงวดเดียวที่ใกล้เคียงรางวัลที่5ด้วยแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีวี่แววเลยฮะพี่บอยฮะแล้ววันนึงผมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าผมลองคูณดูในการที่เสียไปก็ได้มาตอน1เดือนเนี่ยมันแล้วมัน1เดือนมี2ครั้งด้วยไงพอลองคูณดูแล้วคูณ12ดูเฮ้ยพี่สมัคร Netflix ได้เลยอ่ะจริงใช่สมัคร Netflix สมัคร HBO สมัคร Amazon Prime Disney Plus ด้วย Apple อีกอ้าวครบเลยเหรอเออผมก็เลยฉุกคิดได้ขึ้นมาโหลองหยุดดูสักหน่อยแล้วระหว่างที่หยุดนะพี่ขนาดหยุดแล้วนะพอจังหวะเขาประกาศรางวัลผมยังตรวจเหมือนผมซื้อเลยอ๋อแต่ก็มีก็ยังไม่ถูกเลยแล้วก็ยิ่งฝังแบบเขาเรียกอะไรตอกย้ำหัวตะปูใช่มีบางครั้งนี่ผมถึงขั้นแบบว่าเลขด่วนนี่ผมถึงกับบางทีก็ต้องโทรหาสิทธิ์เลยนะนี่คือเอาเลขมาจากไหนเนี่ยพี่ถามพยายามจะถามว่าคิดไงคิดทำกับบ้านเนี่ยคิดเองอะไรอยู่ที่ว่าคิดเองได้ไม่ได้ไงมันก็ต้องอยู่ทุกคนเลยพี่ไม่ได้แต่บางคนเขาก็ฝันหรืออะไรเงี้ยนะผมไม่มีงั้นไงผมก็คิดเองว่าผมอยากซื้อเลขอะไรวัดไปเลยเออเอาใจใจเลยเก่าอ่ะพี่เก่าเลขประจำตัวนิสิตเลขประจำตัวนิสิตมัน7ตัวมันมี7ตัวปีผมจบเลยเออ313520ผมก็ตัดหัวตัดท้ายตัดหัวมั่งตัดท้ายมั่งให้เหลือ6คืออันนี้เป็นซ้ำๆไปอ่ะมันจะได้มันวนมาเองแหละมันไม่เห็นวนเลยกับเลขห้องที่บ้านคือมี5ตัวตรงกลางให้เติมเอาที่ผมเคยถูกไงไอ้บอกดูดีเนี่ยคนจะถูกเนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรเลยพี่ซื้อครั้งแรกถูกเท่าไหร่ถูก3เอ๊ะอะไร3ตัวหน้าเท่าไหร่ได้20,000คือพี่บอยไม่รู้ด้วยมีรางวัลนี้ความเจ๋งอยู่ตรงนี้คือตอนถูกมันยังไม่รู้เลยมี3ตัวหน้าสิแล้วซื้อจากอะไรตอนซื้อจากอะไรบอกมามันมีรูปผีแคสเปอร์ติดอยู่ซื้อจากการ์ตูนตัวการ์ตูนที่ไม่ได้เลขไม่ได้อะไรทั้งนั้นเห็นไหมจังหวะคนยังถูกนะสิทธิ์นะเราว่าไม่คือหลังจากนั้นผมซื้อต่ออีก2เดือนตั้งใจไม่ได้เลยหมดไปแล้ว10,000 กว่าบาทเลิกไม่ถึงแต่หมายถึงว่าแบบอีก2เดือนก็คือแบบกะว่ามีไปงานศพไปอะไรเงี้ยก็ซื้อตาม วาระอ่ะไม่ได้ก็เลยอ๋อไม่ได้ละก็เลยคิดว่าเออเราคงไม่ได้มาทางนี้จริงๆนะเราว่าอย่างเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราว่าเราซื้อไม่เกิน3ครั้งแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าแบบเออมันเราไม่ใช่ดวงไม่ใช่ทางนี้แล้วเราก็เลยรู้แล้วก็เลยตั้งมั่นกับตัวเองว่าเออถ้าเกิดจะโชคดีอ่ะขอให้โชคดีเรื่องงานดีกว่าเราจะไม่โชคดีเรื่องแบบนี้ดีกว่าก็เลยตัดเลยเอาอย่าไปใช้โชคฟุ่มเฟือยเอออะไรอย่างนั้นนะพี่บอยใช่อันนี้ผมก็เคยคิด อันนี้ผมก็เคยเกินพี่เล็กพี่บอยบอกแป๊บเลยปรากฏโชคดีมันเก็บไว้กับตัวถ้าไปซื้ออย่างนี้บ่อยเดี๋ยวโชนหมดผมนั่นน่ะดิมันไม่เห็นมีโชคดีมาถึงผมจนป่านนี้เลยไง ผมก็ต้องขนขวายตัวเองสมัยผมไม่จะถามนิดนะพี่เมื่ออันนี้อดีตมานานมาแล้วนะสถาบันนิดเนี่ยตอนปลายปีเขาจะมีการกินเหลียงแล้วก็มีจับรางวัลจับรางวัลได้ไหมนี่มือวางจริงเหรอจริง
ทรทัศน์ที่บ้านรู้ได้ไปหมดแล้วอ่ะมันได้ตั้งแต่ตอนนั้นไปหมดแล้วไงก็นานมากนะพี่คนเราวางนี่หมายถึงว่าไม่ได้คนเราไม่ควรจะบดบนนานเร็วอย่างนี้ฮะสร้อยคอทองคำโอ้โหโทรทัศน์อะไรเงี้ยฮะผมเคยได้เจ๋งว่ะเออไม่น่าเชื่อเหมือนกันพี่แต่ละผมก็น่าจะคนละศาสตร์กันหรือต้องเปลี่ยนอาชีพหรือต้องเป็นอาชีพจับฉลากจริงๆพี่อาจจะเหมาะกับการจับฉลากไม่จริงๆพี่อาจจะถูกฉลองกับสถาปนิกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานด้วยไม่ได้การออกแบบเลยเกี่ยวกับการจับฉลากปลายปีถูกฉลากถูกฉลองกับการจับฉลากโอ้โหแล้วการจับฉลากที่แคทอ่ะเอออะไรที่ทำแจ้งที่ทำเบียร์ไงหรือเปล่าตอนนั้นใครได้ไปนะทำฟองเบียร์เครื่องปั่นฟองเบียร์อันนั้นดีสุดตั้งแต่เกิดมาที่แจ้งเป็นการจับฉลากที่แฟทมีปีหนึ่งผมจับได้ขอยกิ่งนี่แขนต้องป่าเป้าเป็นเป้าป่าเป้าอ่ะโอ้โหอยากร้องไห้อ่ะเออสงสัยคงแบบไม่ใช่ทางเราจริงอ่ะไม่เอาทางอื่นดีกว่านะแล้วมีอะไรที่รู้สึกเหมือนใจเหมือนถูกหวยใช่ไหมเวลาไปตามแบบต่างประเทศร้านแผ่นเสียงที่เจอแผ่นแล้วมีกล่องที่เราปลายตามองไปปั๊บแล้วเรารู้สึกแบบมันเรียกเรามันร้องเรียกเราอยู่คมสันคมสันเสียงมันอย่างงี้คมสันมันสิอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินเข้าไปนะพอเลือกไปแล้วก็เออมันมีแผ่นบางแผ่นที่รอเรียกเราอยู่จริงๆอะไรเงี้ยเราเชื่อเราเชื่อเลยเหมือนรู้สึกถูกหวยเลยอ่ะเฮ้ยโหนี่อะไรหรือบางครั้งก็แบบจะเป็นแบบแผ่นที่เราแค่สงสัยแล้วมันก็ดีอะไรเงี้ยเขากลับมาฟังที่บ้านแล้วก็โหดีใจอะไรเงี้ยมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนเวลาตอนแบบเรียนอยู่เมืองนอกไงแล้วเดินผ่านร้านพวกชายตี้ช็อปอะไรเงี้ยบางวันจะรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรในนั้นแล้วก็เดินเข้าไปก็เจอของอะไรก็มันก็มีบางเหมือนกันแต่ก็จะมีเยอะแหละที่แบบเล็งว่ามีแล้วก็เข้าไปก็ไม่มีอะไรจริงแต่มันก็จะมีเรียกหลายร้านเหมือนกันนะเรียกอยู่เรื่อยเรียกอยู่เรื่อยมันเรียกอยู่หลายร้านเหมือนกันบางร้านเนี่ยนั่งหรือจนปวดหลังว่าเรียกกูทำไมไม่เห็นจะมีอะไรเลยมีอะไรเลยเรียกกูทำไมพี่บอยนะฮะเหมือนถูกหวยมีความรู้สึกอะไรฮะก็ได้เจอตุ๊กตามั้งอุ้ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยถ้าตอบอย่างนี้พวกเราไม่ต้องเล่นอะไรเออจบเหอะไม่ได้เล่นนี่พูดจริงมันจบเลยอ่ะผู้ชายเฉิมๆอ้วนๆแก่ๆของผมมีโอกาสเจออย่างนี้โอเคแล้วดูว่าตุ๊กตาฟังอยู่ป่ะเนี่ยแหละผมว่าวันนี้นานๆพี่มันจะมีจังหวะเงี้ยแหละจบเลยดีกว่าพักๆเลยอย่างนี้พักเลยแต่เดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเออพักเลยพักเลยอะไรกันเนี่ยจดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวช่วงที่2กลับมาแล้วพร้อมพี่บูมนะครับใช่ครับจริงๆบูมมาตั้งแต่3ทุ่มแล้วแหละแต่ว่าประชุมกับตุ๊กกับเอเปรี้ยวอยู่ข้างล่างแต่ว่ามาตั้งแต่3ทุ่มนี่ออกมาจากศิริกิติ์ตั้งแต่6โมงครึ่งนะ ถึงที่หลังผมอะ พี่คมสันมาเรือ เอเปรี้ยวกับตุ๊กก็ออกมาพร้อมบูมแต่เขามามอเตอร์ไซค์แล้วบูมขับรถมาไม่ได้แวะที่ไหนเลยเห็นแล้วพี่ระหว่างทางที่พี่เดินจากอยู่คอเทียบมาเทอร์มินอลพี่ก็ไม่เห็นรถมันขยับเลย สมมุติว่าถ้าบุ้มเขียนจดหมายอ่ะอยู่ตรงรถติดตรงหน้าตรงอโศกอ่ะบุ้มว่าบุ้มเขียนเสร็จฉบับนึงคือแบบไม่ไปไหนเลยอ่ะตรงนั้นมันขนาดตอนนั้นตอนฝนเบอร์นั้นยังฝนไม่ตกนะฝนตกเลยนะตอนนั้นนี่ฝนตกแล้วถึงตรงไอ้ทิมเทอร์มินอลมันยังไม่ตกแต่ตอนทุ่มกว่าเริ่มใครแบบกำลังจีบกันนะแบบว่าจะอยากว่าเก็บติดไม่ติดนะไปนี่เลยอโศกจริงพี่บอยถึงก็ฮึขึ้นมาสองชั่วโมงในรถเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นน้องก้อนหินใต้ทะเลเขาลงรูปที่พี่เล็กเล่นคอนเสิร์ตวันนั้นมาให้ดูด้วยนะฮะถ่ายสวยดีนะนี่น้องก้อนหินใต้ทะเลมาบอกผมว่าพี่เล็กใจร้ายไม่เซ็นให้เลยบอกว่าพี่เล็กเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับเสื้อจากทางงานเมื่อกี้เราชี้แจงไปแล้วใช่แล้วพี่เล็กก็บอกให้มาเจอกันที่แคททีเชิร์ตน้องเขาก็บอกว่าเท่สุบสุบอย่างนี้ดีผมอ่านตามที่เขาสะกดเป๊ะเท่สุบๆเลยฮะร้องเรียนเลยนะเดี๋ยวหนูมีเรื่องจะฟ้องพี่บูมพี่เล็กไม่ยอมเซ็นเซอร์ให้เห็นว่าถ้าเกิดพี่ไปทำอะไรมานะคือแบบจะมีแฟนเพลงนะแบบคอยมาบอกเท่สุบๆเลยฮะหัวใจพี่เล็กเดี๋ยวได้เสื้อจะเอาไปให้เซ็นนะฮะครับขาดลายเซ็นพี่ได้ไงนะ
ขาด1คนจาก12คนแล้วก็ลงคลิปพี่รูปพี่ที่คอนเสิร์ตนะเอาไปดูมาครับนี่เขาถ่ายเหรอถ่ายเขาน่าจะถ่ายเองพี่พัศวันเอาอะไรมาเนี่ยคลิปเลยจะถ่ายจะถ่ายเพิ่มข้างหลังเป็นทะเลหรอหรือเป็นภาพภาพอ๋อนึกว่ามองไปอย่างนี้ตกใจว่าเล่นตรงไหนทะเลส่วนเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ4และ5เนี่ยให้กากบาทลงปฏิทินไว้เลยนะฮะเตรียมคิวกันเจอกันได้นะที่เดิมสวนสนุก Wonder World รามินทรากับ Cat Expo นะฮะอากาศน่าจะหนาวมากปีนี้บัตรเรียกนี่ถูกกว่าทุกปีนะคะถูกกว่าไม่ใช่ทุกปีหรอกถูกกว่า 2-3 ปีหลังมาเนี่ยเหรอ999บาทสุดๆนะไม่ถึง 1,000 จากราคาเต็ม 1,600 บาทแล้วในราคา999บาทเนี่ยนะปีที่แล้วยัง 1,200 เลยปีนี้ได้ CD Cat Code ด้วยแต่ราคานี้แค่2วันนะ67มิถุนาอันนี้ก็ต้อง2วันจริงอันนี้กากบาทไว้เหมือนกันนะ67มิถุนาเนี่ยมิถุนาราคานี้คือสัปดาห์หน้าแล้วนะใช่ไหม67มิถุนาพี่บอกศิลปินวงนึงเลยพี่เดี๋ยวบูมบอก Gizzy Cafe อุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวบอกวงนึงเลยบอกก่อนเลยเหรอตายละลองดูดิว่าจะขายได้กี่ใบเราบอกวงเดียว3 3ใบลองดิบอกวงเดียวบอกทีละวงแล้วก็ขายทีละวันดูดิวงไหน2วันวงไหนวงไหนจะขายดีสุดวันแรกเราบอกกิซี่คาเฟ่วงเดียววันที่2วันที่7เดี๋ยวเราบอกอีก90วงเราว่าน่าจะได้3ใบลองดูดิวันแรกจะได้กี่ใบ67มิถุนายนนี้นะทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน The Concert ในราคา999บาทนะครับครับ จากขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเลโอรวมกันมันส์กว่าร่วมสนับสนุนเดอะคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันแหล่งรวมคอนเสิร์ตปาร์ตี้อันดับ1ของไทยปีนี้ตัว X มีความหมายหลายอย่างนะเดี๋ยวจะมีค่อยๆบอกว่ามีอะไรก็บอกว่าเลข10มันก็คือตัว X พี่บูมไอ้ทางเลโอนี่เขายังทำเป็นขวดอย่างนั้นอยู่ป่ะไม่แล้วฮะบูมอ่ะขอเขาตลอดเวลาเลยว่าอยากจะได้ขวดแบบนั้นขวดที่เป็นอลูมิเนียมอ่ะเพราะมันเย็นแล้วมันก็พอดีมืออร่อยอร่อยบอกขอซื้อต่อขวดสวยด้วยไม่มีตอนนี้แต่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเคทเอ็กโปจะทำอีกเพราะว่าก็ลบเล้าอยู่พี่บูมเราคุยกับพี่อมสันแล้วพี่บอยนะพี่สิทธิ์ด้วยว่าฉลองครบรอบ10ปีจดหมายเด็กแมวเล่นโชว์ไม่จะไปจัดไลฟ์อยู่ริมทะเลแล้วก็ทำอาหารกินกันเอาเลยได้เลยจดหมายกันไปจดหมายได้เลยสลับกันไปจ่ายบูมมีของแคมป์เต็มเลยได้เลยบูมเคยคุยกับตอนนั้นเคยกลัวฟูมูลเหมือนกันนะเดี๋ยวบูมไปถามต่อว่ามาเลยแล้วอุปกรณ์การถ่ายทอดยังไงฮะโปรแกรมโคอุ้ยโปรแกรมโคก็ต้องไปอะดิใช่ฮะไม่ยากหรอกระดับวิศวะแบบโปรแกรมถ่ายทอดต้องเก้าอี้ไอโฟนอุปกรณ์นะกระเตกก็พี่กี่คน3คนก็ไอโฟน3เครื่องแค่นั้นเองให้มีเน็ตเถอะก็ส่งมาเหมือนซูมจบไปไหนก็ได้อย่างนี้ขอให้มีเน็ตพี่เล็กตอนจัดอยู่สมุยยังทำได้มันจะยากอะไรได้ทำไมดีๆซะหน่อยเดี๋ยวไปขอไมค์ออเดอร์ทีก้าทำไมดีๆพี่เล็กก็ทำกับข้าวใช่ไหมได้ระหว่างนั้นผมอ่านไอ้บอยอ่านคุณบอยแล้วก็สลับแล้วพอคุณบอยทำคุณเล็กก็มาผมก็มาตอบได้นะได้จะเวิร์กนะแล้วใครกินบูมกินมันต้องเป็นผัดกันกินด้วยนะโอ้ในหน้าที่นี้ต้องมีกินด้วยใช่ไหมเราก็ลืมไปเราก็นึกว่ามีทำกับจัดรายการมันต้องมีกินด้วยนี่หว่าจะมีเกมไหมแบบเชอปางอะไรเงี้ยโอ้ยเอ้าผมว่าพี่บอยน่าจะไม่อยากพี่บอยไม่อยากพี่บอยน่าจะไม่อยากเพราะว่ามันผมว่าพี่บอยจะมองว่าแบบเฮ้ยมันเป็นงานเลี้ยงฟิตมันไม่น่าจะมีใครมายุ่งหรอกไม่ควรแล้วดิแพทเพิร์ดอะไรเงี้ยได้เอาปะได้แต่สิทธิ์บอกได้อย่างนี้มา6ปีแล้วพี่บอกเห็นพี่จัดแคมป์ก็ต้องได้นี่ถ้าผมเตรียมอุปกรณ์ไลฟ์นี่ผมคงไม่ได้ใช้มา6ปีซื้อมันแล้วเรียบร้อยเสียไปหมดแล้วอ่ะ 800,000 ซื้อขอฟิตเบิร์กมาเตรียมรอเป็นไลฟ์ต่างจังหวัดไม่ได้เรื่องนี่หรอกเฮ้ยไปคราวเนี้ยเอาแต่พอทีเชิ้ตไปสิริกิติ์แล้วมันเดินสบายเลยนะวันนี้ไปประชุมบูธไงมันดูแบบพอเข้าไปแล้วดูแบบแค่เหยียบที่ก็ดูแพงแล้วอะ
ยังมีจำหน่ายนะบัตรรายวัน599บาทเว็บไซต์และแอปพลิเคชันคอนเสิร์ตนะแต่บัตรถูกนะเหมือนแพงแต่บัตรถูกนะครับมาเลยดูได้หลายวงนะพอได้เสาร์ที่1อาทิตย์ที่2อะไรเงี้ยไม่เอาอ่ะนะไม่เอาแบบนั้นแล้วนะอันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะ1 2ไม่เอาแล้วเสาร์ที่1อาทิตย์ที่2เนี่ยทำไมไม่จัดให้มันอยู่ในอาทิตย์เดียวกันไปเลยพี่เล็กก็ชอบทำคนสับสนอ่ะครับคราวนี้มันคือวันที่เท่าไหร่เสาร์ที่1และอาทิตย์ที่2และวันอาทิตย์ที่2และวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมก็คือ1 2เหมือนเดิมอีกแต่บัตรรายวันนะพรุ่งนี้ประกาศตารางโชว์แต่มันวันไหนอะดิจะซื้อไปได้วันไหนก็ได้จะไปวันเสาร์ที่1หรือวันอาทิตย์ที่2ก็ได้คือบัตรรายวันเนี่ยเลือกได้วันเดียวไม่ต้องทำไมไม่จัดให้มันอยู่ในอาทิตย์เดียวไปเลยจะเว้นทำไมพรุ่งนี้ประกาศตารางโชว์แน่คัททีไลน์อัพใช่ไหมใช่มีวงเพิ่มด้วยฮะอุ้ยจริงเหรอมีอีกแล้วเอาแล้วโอ้พอที่ใหญ่เอาใหญ่นะบูมเอาใหญ่พอที่ดูแพงจัดใหญ่เลยนะกำลังกำไรมีไหมเนี่ยบูไม่รู้แต่ว่าถ้ากำไรบูไม่รู้แต่ว่าสร้างความสุขให้คนได้นี่โอ้นี่ไงเหมือนไอ้บอยทุกหมายปลายชั่วโมงที่แล้วเลยถูกต้องเลยวันที่หนึ่งอะไรพี่เล็กบอกว่าเหมือนทำงานได้ที่เราอยากทำใช่ไหมผมก็แผ่นเสียงที่เจอบอยบอกว่าการได้เจอตุ๊กตาเนี่ยนะครับคืออันถูกรางวัลที่1ของผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพี่โมก็พูดจากใจอ่ะขมำเลยเพราะผมขมำจากใจอ่ะไม่ได้หรอเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นต้องวาดเท้าขึ้นมาวาดเท้าขึ้นเลยนี่ก็อะไรนะความสุขของคนดูนะมาคุณเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้นอนไปแล้วอาทิตย์นี้เปิดเรียนแล้วนะคุณข่าวจะไปโรงเรียนวันแรกวันรุ่นไหนนะไปวันไหนโอ้โหที่หน้าที่หน้าร้องไห้แน่ที่หน้าครับร้องไห้ป่ะพี่ว่าร้องไห้ป่ะพ่อเหรอไม่แต่ว่าทิศหน้าก็ยังต้องไปด้วยอยู่ไปเรียนด้วยเออโรงเรียนนี้เขาให้พ่อกับแม่ไปนั่งอยู่ในกี่วันกี่วันสองวันสองวันเพื่อเป็นการปรับตัวพี่ปรับตัวพ่อแม่นะลูกคงปรับได้อยู่แล้วแต่เขาก็เคยไปส่งชื่นใจไปโรงเรียนอยู่แล้วใช่ป่ะก็ปกติก็แต่ว่านี่คือเขาไปอยู่กับคนแปลกหน้าไงแต่คุณเขาน่าอยู่คนแปลกหน้าได้นะดูทรงแล้วตั้งแต่เอ็มยศอุ้มตอนเด็กๆแน่หรอกเด็กมันเปลี่ยนทุกวันอิงอุ้มก็ไปนะตอนนั้นอะพี่อุ้มพี่ก็ไปขอโทษมุกมันมาแบบนี้ใช่ทุกตาเป็นกองพี่อิงอุ้มพี่ก็ไปไม่ควรมาคนเมื่อตอน 3:59 นาทีไปไหนแล้วพี่บอกอิงอุ้มพี่ก็ไปอิงอุ้มก็ไปแต่อิงอุ้มไอ้บอยไอ้บูมบอกว่าไม่ก็บูมมันยกตัวอย่างเออคุณเขาเนี่ยใครอุ้มก็ไปเอ็มยศอุ้มก็ไปอิงอุ้มก็ไปพี่บอยบอกอิงอุ้มพี่ก็ไปคนเดิมกับชั่วโมงที่แล้วเลยเออคนเดิมกันไม่แน่ใจนะพี่เราก็มาอันนี้ก็แยกแยะมันเราพูดตลกใช่แบบคือชั่วโมงที่แล้วอ่ะพูดตลกชั่วโมงเนี้ยจริงหรือเปล่าครับผมงงไปหมดแล้วเนี่ยรู้ครับอะไรจริงอะไรปลอมครับผมงงครับไม่ไปผมไม่ไปครับใครจะอุ้มก็ไม่ไปใช่ไหมฮะไม่ไปดีมากจดหมายนะครับกลางดึกโอ้โหท่าทางจะของปวดพี่เล็กกลางดึกคืนหนึ่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดที่เราไม่เคยไปพี่พอจะเดาออกไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นอุ้ยนอนจังหวัดหนึ่งทางขึ้นไปภาคเหนือที่ปกติเราใช้เป็นแค่ทางผ่านไม่ได้แวะเที่ยวเอาจริงๆรู้จักจังหวัดนี้น้อยมากๆก็แค่อย่างที่บอกว่าเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านแค่นั้นวันนั้นมีธุระต้องพาคุณพ่อขึ้นไปเชียงใหม่ไปดูที่ที่อยู่บนเขาและสัมภาระมากมายที่ต้องขนขึ้นไปและเรามีธุระกันค่อนข้างเช้าจึงตัดสินใจขับรถออกจากกรุงเทพช่วงกลางคืนไปนอนกลางทางหนึ่งที่ไปนอนกลางทางหนึ่งที่เช้าพุ่งตรงที่หมายก็คือแวะนอนกลางทางนะตอนเช้าไปที่หมาย5 ทุ่มกว่าบนรถพ่อหลับไปแล้วเหลือแค่หนูที่ยังต้องขับรถต่อไปเป้าหมายยังมีไม่แน่นอนใจเพียงแค่อยากขับไปไกลๆให้ได้จะได้จองที่พักก่อนก็กลัวใจจะไปไม่ถึงเพราะดูจากแผนที่แล้วแต่ละจุดดูไกลกันเหลือเกินผ่านไปอีก2 ชั่วโมงกว่าแปลว่าประมาณ1 ทุ่มกว่าหนังตาเริ่มไม่ไหวต่อจากนี้ถ้าเจอที่พักพอจะโอเคตัดสินใจแล้วว่าจะแวะนอนขับผ่านไปหลายที่ตึกใหม่ไฟสว่างที่พักเต็มมีอยู่ที่หนึ่งอย่านะอย่านะพอจะว่างแวะนอนได้เลยตัดสินใจปลุกพ่อที่หลับอยู่เบาะข้างๆพ่อหนูว่าจะแวะดูโรงแรมนี้หน่อยนะ
พ่องวงเงียตอบกลับมาง่ายๆว่าเอาสิพนักงานนอนหลับอยู่หลังเคาน์เตอร์พี่คะยังพอมีห้องว่างไหมคะขอดูห้องหน่อยได้ไหมคะเสียงกุญแจกระทบดังไปตลอดทางเดินแคบๆพนักงานไขกุญแจห้องออกกลิ่นเหม็นอับลอยปะทะจมูกเดี่ยมห้องออกจะเก่าๆสักหน่อยลายไม้ที่เป็นวอลเปเปอร์ลอกออกอยู่ริมผนังบางมุมพี่คะห้องนี้ค่อนข้างมีกลิ่นอับมีห้องอื่นอีกไหมคะนี่คือห้องสุดท้ายพนักงานตอบกลับมาอย่างนี้กำลังหันไปปรึกษาพ่อแต่ตอนนี้พ่อถอยออกไปยืนแต่ตอนนี้พ่อถอยออกไปยืนรอนอกห้องแล้วจึงได้แต่ขอบคุณพนักงานยังไงขอคุยกับพ่อก่อนนะคะพ่อบอกว่าห้องมันเหม็นและสกปรกเกินไปเราไปหาข้างหน้าเหอะจ่ายแพงกว่านี้หน่อยก็ได้สุดท้ายขับรถออกมาโอ้สาธุอีกไม่ไกลมากเราก็เจอโรงแรมใหม่เอี่ยมแต่หนูก็เปลี่ยนใจเพียงเพราะว่าโรงแรมนี้อยู่ติดกับวัดหน้าต่างห้องเห็นปล่องควันจากเมรุได้อย่างชัดเจนโอ้พ่อบอกว่าแค่ปิดม่านก็ไม่เห็นแล้วป่ะแต่ว่าหนูทำใจไม่ได้จริงๆค่ะมันเห็นไปแล้วเลยขับใหม่ไปหาข้างหน้าขับมาอีกหน่อยคราวนี้ได้นอนแล้วค่ะเป็นโรงแรมไม่ถึงกับเก่ามาก หน้าตาสะอาดสะอ้านพนักงานต้อนรับไม่หลับและพร้อมบริการห้องของเราอยู่ชั้น3หนูจองไป2ห้องกะนอนให้สบายเลยเพราะคุณพ่อกรนสนั่นมากห้องนอนสภาพดีสวยใหม่สะอาดไปสักหน่อยด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับสภาพตึกตึงตึงตึงเสียงประตูดังขึ้นเหมือนจะมีคนเคาะไม่มีเสียงประตูพี่ทำเสียงเหมือนไงไม่มันมีเสียงแอดกินนะมีไม่ได้หูพี่ก็ได้ยินเหมือนกันแต่เหมือนมันมีเสียงคลื่นอะไรอยู่แล้วคลื่นครับพี่ได้ยินใช่ไหมนี่ไงทั้งเงียบก็ได้ยินตึงตึงตึงเฮ้ยเนี่ยมีเสียงประตูอีกละสิ่งผมทำเหมือนตึงตึงตึงเสียงประตูดังขึ้นเหมือนมีคนเคาะพ่อน่าจะลืมของละมั้งใจไม่ดีใจคอไม่ค่อยดีแล้วเป็นพี่คมสันอ่านมีเสียงเคาะอยู่3ครั้งก่อนจะเงียบหายไปหลังอาบน้ำเสร็จต้องเดินไปห้องพ่อสินะก้าวเท้าออกจากห้องประตูถูกปิดลงดังปั้งทั้งๆที่ไม่มีลมตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็นสปริงของประตูประตูมีสปริงไหมฮะประตูไม่มีสปริงนะฮะตึงตึงตึงพ่อหลับยังลืมไรเปล่าเมื่อกี้มาเคาะห้องหนูอาบน้ำอยู่เสียงงัวเงียลอดมาจากหลังประตูไม่ได้เคาะจะนอนแล้วอ้าวพ่อไม่เคาะแล้วใครเคาะเดินกลับห้องยังกลับอยู่นะค่อยๆเดินกลับห้องค่อยๆปิดประตูแต่คราวนี้ไม่มีสปริงไม่มีแรงดูดใดๆทั้งสิ้นต้องออกแรงดันด้วยซ้ำประตูถึงปิดลงระหว่างเคลิ้มๆกำลังจะหลับมาอีกแล้วที่นอนฝั่งหนึ่งก็ยุบยวบลงเหมือนมีคนมานั่งลงบนที่นอนโอ้เยี่ยมตอนนั้นกลัวมากแต่หนูก็เพลียและเหนื่อยมากเช่นกันเลยว่าจะพยายามหลับให้ได้เฮ้ยพี่คมสันเดี๋ยวก่อนนะพ่อเขากับเขานอนห้องเดียวกันคนละห้องก็นอนคนเดียวหนูเลยพลิกตัวหันหลังให้นานเท่านานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคหนูคงคิดไปเองและพอกำลังจะหลับตึงตึงตึงเอาอีกแล้วเหรอมีคนมานั่งอีกแล้วยวบตอนนั้นนึกถึงตอนที่แม่เล่าให้ฟังว่าผีกลัวโดนแช่งนะเขากลัวว่าไม่ได้ผุดได้เกิดรอบนี้เลยตัดสินใจพลิกตัวอย่างไวเอาไงเอากันถ้ามาหลอกหนูจะแช่งปั๊บถ้าเจอจังๆอยู่ไม่ได้จะได้เก็บของออกพี่ออกนะแล้วหนูเอ้ย ไม่ใช่อะไรหลับไปแล้วมาหลอกเนี่ยมันช็อกเอาเปล่าแต่สิ่งที่หนูเห็นกลับไม่ได้มีอะไรมากมายภายในห้องว่างเปล่าหนูตัดสินใจเดินไปเปิดทีวีและยกกระเป๋าข้าวของมาวางบนเตียงฝั่งนั้นแหมจบต้องมันได้ผลนะคะคราวนี้ที่นอนไม่ยวบแล้วแต่พอจะหลับจะก็ได้ยินเสียงตะกุกตะกักใต้เตียงตลอดโอ้บางทีก็มีกลิ่นเหม็นคล้ายหนูตายลอยมาตามลมแอร์ที่พัดหลับๆตื่นๆตลอดคืนแต่มันไม่มีอะไรน่าสะพรึงไอ้กุกกักใต้เตียงนี่ไม่น่าสะพรึงเลยหนูเช้านี้ตื่นเช้ามากๆเหนื่อยแล้วล่ะไม่นอนแล้วก็ไม่รู้อ่ะคุณพ่อไปนั่งทานอาหารเช้ารออยู่ข้างล่างแล้ว
หนูเก็บของอย่างโลกลวกลงกระเป๋ามีบางอย่างกระเด็นตกลงพื้นโอ้โหแล้วมองไปใต้เตียงข้างใต้เตียงไม่มีของชิ้นไหนกลิ้งไปเลยสักชิ้นไม่มีอะไรเลยนอกจากพวงมาลัยเก่าๆ oh, yeah. ที่เพิ่งผ่านการแห้งโรยถ้าดูจากการเหี่ยวเฉาคาดคะเนได้ว่าน่าจะอยู่มาตรงน่าจะมาอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะเกินอาทิตย์ใต้เตียงที่ไม่มีฝุ่นแต่กลับมีพวงมาลัยเก่าวางอยู่ตอนนี้กำลังจะ 7:00 นฟ้าข้างนอกสว่างแล้วแต่ตอนนี้ในห้องกลับมีกลิ่นเน่าเหม็นหนักมากจิตปรุงแต่งหรือไม่อันนี้หนูก็ไม่รู้แต่กลิ่นนี้รุนแรงเหลือเกินสาบเหม็นคลุ้งไปทั่วห้องมันแรงกว่าเมื่อคืนมากๆหนูหยิบกระเป๋าเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับมามองว่าลืมของหรือเปล่าด้วยซ้ำระหว่างรอพ่อนั่งกินข้าวหนูพยายามเซิร์ชหาประวัติหรือเรื่องเล่าไปเจออยู่อันนึงแต่ก็ไม่ใช่ชื่อโรงแรมที่หนูพักเหตุการณ์ที่เขาเจอแทบจะเหมือนกันต่างกันตรงที่เขาเจอผู้หญิงนั่งอยู่บนเตียงที่เขานอนซึ่งหนูไม่ได้เห็นตอนไปเช็คเอาท์หนูเลยถามพนักงานจังหวะดีมากหนูเลยถามพนักงานว่าเมื่อก่อนที่นี่ชื่อโรงแรมนี้ใช่ไหมคะอ้าวใช่อ้าวใช่ใช่ครับพี่เจ้าของเขารีโนเวทเลยเพิ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อปีก่อนนี้เองครับวันฝนตกจดหมายจากจังหวัดที่ไม่รู้จักอันนี้ไม่มีอะไรแต่น่ากลัวเนาะเนาะมันไม่ได้มีเห็นไม่มีอะไรแต่คนน่ากลัวเลยอย่างเงี้ยเราดึงเข้าตัวเองได้ไงเราไปพักแล้วเราจะเอออย่างนี้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้อะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบความมันพร้อมจะเกิดอะรู้สึกกลัวมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่กลิ่นเงี้ยโหยตอนงานซักเฟสที่ขอนแก่นนะคะก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นทีมงานได้นอนห้องหนึ่งในโรงแรมที่ค่อนข้างน่ากลัวตอนนั้นน่ะเหมือนมีคนไปเลือกโรงแรมให้ศิลปินกับทีมงานไปพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันค่อนปุ๊บไปเซอร์เวย์แล้วแบบรู้สึกว่ามันน่ากลัว อยากจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งเข้าไปดูตอนหลังแล้วก็มีห้องหนึ่งที่พี่สตาฟนอนเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันตลอดเวลาที่ระเบียง แล้วก็ไปเซิร์ชชื่อโรงแรมนั้นดูค่ะใช่เลยก็มีเคยมีผัวเมียฆ่ากันตายตรงระเบียงอะพอดีเลยค่ะก็คือเซิร์ชโรงแรมนั้นแล้วมันก็ขึ้นมาจริงๆมันมีได้นะอย่างเงี้ยอย่าไปเซิร์ชเลย อย่าเลยอ่ะต่อไหมต่อครับพี่สวัสดีครับพี่รายการจดหมายเด็กแมวผมมีเรื่องเล่าส่งมาให้ลองอ่านเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นจากเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาในครอบครัวของผมเองร่างนั้นโผล่ออกมาจากความเรือนรางของแสงไฟทำไมมันคอมโบคอมโบล่ะฮะวันนี้มันคอมโบล่ะป้ายโค้งแถวริมถนนหน้าตลาดน้อยข้าพเจ้าดันเผลอไปเห็นเข้ากับคุณร่างคนบนรถรางเก่าซึ่งข้าพเจ้าแน่ใจมั่นว่ารถรางได้ถูกยกเลิกวิ่งไปนานแล้วตั้งแต่ปี2511แต่วันนี้กลับหวนย้อนมาวิ่งอีกครั้งตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมข้าพเจ้าถึงไม่ได้รับข่าวสารอันน่ายินดีนี้พวกเขานั่งมากันจนแน่นบนรถรางข้าพเจ้าเห็นกลุ่มหญิงชายพูดคุยกันมาตั้งแต่โค้งสำนักหนังสือพิมพ์จีนพวกเขาแต่งตัวคล้ายคนในรัชกาลที่6สวมหมวกปีกชุดระบายลายลูกไม้สีขาวส่วนผู้ชายสวมเสื้อจับคอจับยกคอตั้งแบบชุดราชปตัน พวกที่ยืนห้อยแต่งตัวคล้ายชาวบ้านสวมเสื้อกุยเฮงเดาได้ว่าพวกนี้น่าจะเป็นชาวจีนเมื่อสังเกตจากทรงผมที่ไว้และหนวดเคราของพวกเขารถยนต์ของข้าพเจ้าวิ่งเรียบคลองพดุงกรุงเกษมในยามดึกของคืนนั้นจำได้ว่าหน้าปัดนาฬิกาในรถแสดงแจ้งเตือนเวลาตีสองกว่าก่อนที่รถข้าพเจ้าจะวิ่งผ่านหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงข้าพเจ้ามีกิจธุระกับกลุ่มพวกแถวถนนพิชัยพวกเรานั่งคุยกันมาตั้งแต่หัวค่ำเมามันกันจนปาเข้าไปเกือบจะตีหนึ่งดูความแล้วจึงได้โอกาสแยกย้ายกันออกมาด้วยว่าหนึ่งในคนในกลุ่มเพิ่งจะกลับมาจากราชการทางเรือ3-4คนที่เหลือนั่งร่วมโต๊ะก็เป็นอดีตทหารเรือนอกราชการทุกวันนี้ทำงานกันเป็นนายช่างต่อเรืออยู่ที่อู่ต่อเรือเอกชนแถววัดยานาวาบางรักข้าพเ
ข้าพเจ้าไม่ได้พบปะกับกลุ่มพวกนี้มาหลายปีจ่าสุเมธเป็นอดีตทหารเรืออยู่ที่กรมอู่ทหารเรือบางกอกน้อยครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยมีโอกาสแวะเวียนไปร่ำสุรากับเขาที่บ้านริมคลองบางหลวงอยู่สองสามครั้งจำได้ว่าสุเมธมีอาชีพเสริมอีกอาชีพเป็นพวกนักเลงพระรับเจ้าพระรับเช่ารับซื้อพระอยู่แถวตลาดผูส่วนสาครนาวาวีระเป็นอดีตทหารเรืออยู่ที่กรมขนส่ง4คนที่ว่านี้ออกจากราชการกันมาหลายปีแล้วตอนนี้เหลือแต่ทัศนะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของข้าพเจ้าอีกคนที่ยังคงรับราชการเป็นนายทหารเรืออยู่ที่โรงเรียนจ่าจุมพลทหารเรือทัศนะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมัธยมกับข้าพเจ้าเขาหัวไวฉลาดหลักแหลมพอเรียนจบชั้นปลายเขาก็สอบเข้าที่นักเรียนจ่าชุมพลส่วนข้าพเจ้าฝันนักหนาว่า อยากจะเป็นนักหนังสือพิมพ์แต่ก็สุดท้ายก็เบนเข็มมาเรียนศิลปะทุกวันนี้รับจ้างเขียนภาพประกอบอยู่ที่โรงพิมพ์แถวหน้าวัดมหาพฤทธาราม เช่าห้องเป็นรังนกน้อยอยู่ที่ชั้น3ของตึกเก่าข้างโรงพิมพ์ที่ตัวเองทำงานวันๆดมแต่กลิ่นของกองกระดาษต้นฉบับเรื่องเล่าผีอย่างว่าล่ะครับข้าพเจ้าไม่ค่อยจะเชื่ออะไรกับเรื่องงมงายจำพวกนี้สักเท่าไหร่เพราะด้วยว่าตนสนิทสนมกับพวกนักนิยายขายที่เอาผีมาขายกันอยู่ก็หลายคนคนพวกนี้นิยมดื่มโซดาบางคนก็เสพกัญชากันข้าพเจ้าจึงพอเข้าใจได้ว่าคนพวกเขาใช้จินตนาการมากกว่าจะเอาเรื่องผีจริงๆมาเขียนเล่าในนิยายของเขารถยนต์มันวิ่งวนมาตามบังคับของถนนข้าพเจ้าจำได้ว่าฝุ่นมันตลบฟุ้งไปทั่วตรงทางบังคับของหน้าสำนักหนังสือพิมพ์จีนข้าพเจ้าหักพวงมาลัยรถวิ่งฝ่าฝุ่นเข้าไปไม่ทันอึดใจจากฝุ่นฟุ้งๆก็กลายเป็นหมอกควันบางๆให้ตายเถอะครับข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองขับรถหลุดเข้าไปยังอีกมิติและยามนี้ไฟหน้ารถของข้าพเจ้าเองกำลังส่องไปยังที่ท้ายรถรางเก่าที่ทางการเขายกเลิกวิ่งมาร่วมจะ 30-40 ปีแล้วข้าพเจ้าเหยียบเบรกจนตัวโก่งฉับพลันเจ้ากรรมฝ่ามือเวรของข้าพเจ้าเองดันไปกระแทกโดนเข้ากับแตรที่หน้าพวงมาลัยกลุ่มควันสีขาวยังคงหมุนติ้วๆอยู่ไม่ห่างจากไฟหน้ารถและท้ายรถรางที่เบื้องหน้าผู้คนในรถรางหันหน้ามาพร้อมกันทางรถพวกเขาจับจ้องมายังกระจกหน้ารถของข้าพเจ้าด้วยสายตาที่เยือกเย็นพลางขมวดคิ้วและสูบซิบกันข้าพเจ้าสารภาพว่าต้นรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดทะลุทะลวงเข้าไปยังอีกมิติอย่างที่ว่าใจคิดไปว่าต้นอาจกำลังนอนหลับอยู่ที่แห่งใดสักที่อาจเป็นที่ร้านแถวพิชัยหรือที่หอพักพยายามหยิกที่แขนของตัวเองอยู่สองสามครั้งแน่นอนว่าสัญญาณความเจ็บปวดแจ้งเตือนข้าพเจ้าในทันทีทันใดว่าข้าพเจ้าไม่ได้กำลังหลับอยู่ที่แห่งใดหากแต่ถ้าว่ายามนี้ข้าพเจ้ากำลังนั่งอยู่ที่หลังพวงมาลัยรถซึ่งจอดอยู่ท้ายรถโบราณรถรางโบราณไม่ห่างจากตลาดน้อยเฮ้ยเสียงเคาะกระจกจากรถดังสนั่นไปทั่วรถใครคนหนึ่งสวมเสื้อราชปัตตันกำลังยืนจ้องหน้าข้าพเจ้าที่หน้าต่างฝั่งคนขับดวงตาของเขาขาวสุกคล้ายสีของไข่ต้มตรงกลางมีจุดสีดำเล็กๆ เป็นตาดำนายจะไปไหนล่ะพ่อหนุ่มชายคนนั้นเอ่ยปากถามข้าพเจ้ามาจากที่นอกตัวรถแต่แปลกตรงที่ว่าน้ำเสียงของเขากลับดังก้องกังวานอยู่ในหูทั้งสองคล้ายกับว่าเขานั่งอยู่ร่วมรถคันเดียวกับข้าพเจ้าผมจะไปหน้าวัดยวนเขาทำตาสงสัยใส่ข้าพเจ้าพังชี้มือชี้ไม้เรียกให้ข้าพเจ้าให้ลงมาจากรถข้าพเจ้าเหลือบตาหันไปมองอย่างที่ท้ายรถรางกลุ่มคนบนรถยามนี้พวกเขากลับยิ้มให้กับข้าพเจ้าพลางส่งเรียกเสียงพร้อมกับโบกไม้โบกมือเป็นสัญญาณว่าให้ข้าพเจ้ารีบลงมาขึ้นรถรางร่วมขบวนไปกับพวกเขาอันนี้ข้าพเจ้าสารภาพเลยว่าตนรู้สึกเช่นนั้นในความคิดนายจะไปไหน
รถรางที่ป้ายวันยวนทำไมเอ้ยนายจะไปขึ้นรถรางที่ป้ายวันยวนทำไมรีบขึ้นเสียที่ป้ายตลาดน้อยนี่ล่ะข้าพเจ้าใส่หัวก่อนจะเอ่ยปากต่อออกไปผมจะขับรถของผมไปเองเขาทำสีหน้าไม่พอใจใส่ข้าพเจ้าก่อนที่จะเดินหายขึ้นไปบนรถรางนี่มันวันอะไรกันข้าพเจ้าแอบรู้สึกหวั่นหวาดในใจผู้คนยืนเรียงแถวกันคล้ายกับว่ามันเป็นป้ายรถอยู่ตรงหน้าตลาดน้อยรถของข้าพเจ้าค่อยๆเคลื่อนตัวตามท้ายรถรางไปด้วยความเชื่องช้ารถรางวิ่งผ่านหน้าตลาดน้อยไปจอดที่หน้าวัดยวนมีชาวจีนสวมเสื้อกุยเฮงสีขาวยืนต่อคิวขึ้นรถรางกันอยู่ 3-4 คนสายตาของใครคนหนึ่งที่ท้ายรถรางจ้องมาที่ตาข้าพเจ้าฉับพลันเสียงของใครคนหนึ่งดังแว่วเข้ามาในรถอย่าขับตามรถรางไปไอ้หลานชายข้าพเจ้าฟังถ้อยคำแถลงนั้นซ้ำอยู่หลายครั้งก่อนที่จะเบรกรถหยุดเสียงของใครกันบอกข้าพเจ้ามันช่างเป็นน้ำเสียงที่แหบซ่านคล้ายคนเสียงสูงอายุปู่ทวดเองปู่ทวดของเจ้าเองปู่ทวดของเจ้าเองเสียงพูดของใครคนหนึ่งดังก้องกังวานทั้งสองหูของข้าพเจ้าถี่ยิบพร้อมกันกับขบวนรถรางกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านสายหมอกดวงดาวเดียวดายโอ้เหมือนได้อ่านอะไรนะเหมือนหนังสือโบราณเลยเนาะตอนแรกเหมือนตอนที่เขาบรรยายเนี่ยพวกเนี้ยวัดยานนาวาแล้วพวกเนี้ยได้อารมณ์มากเลยจ่าซูเมศอะไรนะฮะเรายังเหมือนหนังสือเก่าเหมือนอารมณ์หนังสือเก่านะขอบคุณมากนะครับเออพี่ชัยนี่แถวบ้านพี่บอยปะใช่บ้านสมัยใช่ไหมที่ก็บอกว่านี่ไงในสถานที่ในเรื่องเรือนของเจ้าอยู่แถวไหนล่ะคุณบอยอยู่แถวสะพานเกศกุมลถ้าสมมติว่าพี่เห็นคนบนรถรางอ่ะกลุ่มนึงแต่งตัวอย่างเงี้ยพี่จะเข้าไปดูไหมถ่ายรูปเลยเราโดดเข้าไปเลยอ่ะจริงสงสัยเลยเหรอขอถ่ายรูปเลยอ่ะกลางคืนอ๋อกลางคืนไม่ต้องเห็นคนเห็นรถรางครับสมมติเห็นรถรางติดเครื่องอ่ะเข้าไปดูไหมเก่งๆๆๆวิ่งมาอย่างเงี้ยสุดยอดอ่ะเข้าไปดูไหมยกมือถือถ่ายเลยถ่ายเลยอ่ะมึงไม่ออกเลยเนาะว่าเป็นยังไงเนาะรถรางเคยเห็นแต่รูปอ่ะไม่น่ายกเลยเนาะนี่คัดน่ารักดีอ่ะเอามีแค่ช่วงเดียวก็ได้เหลือสักสายนึงก็ยังดีเอาไม่ต้องไกลมากหรอก3กิโล5กิโลก็พอละเชื่อดิคนแม่งจะขึ้นกันเต็มเลยกลายเป็นแบบอย่างท่องเที่ยวได้เลยใช่แถวเยาวราชแถวเหมือนแถวในเมืองเก่ายังมีรางรถรางอยู่บางช่วงนะเคยอ่านเจออยู่แถวไหนไม่รู้ถ้ามีน่ารักมากเลยถ้าพี่เล็กเป็นนายกผมเลือกพี่เลยเผื่อพี่จะทำรถรางขึ้นมาเราจะทำนี่คือนโยบายของพรรคเราครับผมอีก4ปีข้างหน้าอีก4ปีข้างหน้าเลือกให้คนที่ได้ตอนนี้เขาทำงานก่อนจ้ะมีข้อเดียวนะคือทำรถรางนโยบายไม่มีเศรษฐกิจอะไรไม่เอาไปทำรถรางทำรางดีอย่างเดียวนะรางไม่ดีไม่เอานะรางร้ายก็ไม่เอาเลยนะไม่เอารางก็ไม่เอาเอาแบบชัดชัดชัดขอบคุณนะดวงดาวเดียวดาแฮปปี้นานนะครับครับอยากรู้เป็นเรื่องที่บอกว่าในตะครอบครูผมเองเนี่ยเป็นเรื่องน่าจะจริงหรือเปล่าด้วยนะดวงดาวนี่ก็เป็นแฟนเพลงพี่เล็กจีซี่นะเพราะพี่เล็กเป็นไอดอลเลยทำกับข้าวอร่อยด้วยนะน้องดาวเดียวดายเขาเคยเอาหมูทอดมาฝากเราเสียใจด้วยเพิ่งเมื่อกี้ตุ๊กตุ๊กก็บอกโอเคละพี่แล้วก็คุยคิวต่อไปเนี่ยเขาจะพร้อมหรือยังเขาจะพร้อมอ่านจดหมายยังไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจเป็นการแสดงกูแน่เลยไม่กำลังจะหาข้อมูลไงว่ารถรางนี่มันหมดไปเมื่อไหร่เห็นบอกแล้วก็ไม่ได้กล้าดูเล่นไม่กล้าอยู่ในพวังไม่ชอบไปดูเขาไม่ดีอย่างเงี้ยพี่บอกแต่ว่ามันเขาก็ได้บอกไปแล้วว่าปี2511ใช่ไหมฮะแต่มันมีถนนเส้นหนึ่งที่ตอนนี้ที่ยังมีรางรถรางอยู่พี่มันเคยอ่านจำไม่ได้ว่าตรงเยาวราชหรือเจริญกรุงแสดงว่ารถพวกนี้เป็นรถหลวงถูกป่ะไม่รู้เลยพี่ไม่รู้อาจจะเอกชนก็ได้นะบางทีก็อาจจะมีเก็บไว้ป่ะเออไม่แน่ถ้ามีที่เจ๋งสุดพิพิธภัณฑ์นะต้องไปเดินทางพิพิธภัณฑ์รถไฟในเลิศอะไรอย่างเงี้ยในเลิศในรถมีฮะในเลิศนี่รถมีโหสุดยอดอ่ะมา
คุณตรายเพลินเลยบูมกับพี่จ่องเคยเข้าไปตรงพิพิธภัณฑ์รถไฟตรงมักกะสันนะ มันจะมีแบบพวกเหมือนแบบเหมือนเป็นมิวเซียมรถไฟแต่แบบไม่ค่อยมีคนรู้เหมือนยังไม่ได้เปิดทั่วไปอ่ะคุณไปดูที่ว่าตอนนั้นมันจะจัดแคดเอ็กโปได้ไหมพอเข้าไปถึงเดินไปนิดนึงหมาไล่กลับเลย ไม่น่าจะเหมาะหมาเป็นฝูงเลย ตรงมักกะสันนี่คือตรงแถวโรงพยาบาลป่ะหรือว่าตรงไปทางหัวลำโพงตรงถนนเทพศิรินป่ะมันจะมาทาง RCA อ่ะเหมือนอ๋อไปทางโน้นไปทางนั้นอ่ะเลยที่เราจะลงมักกะสันไปป้ายนึงอ่ะแล้วก็วนเข้ามาโอเคเชิญครับ30 30เดือน5 2023วันนี้สิครับพิมพ์ที่ทำงานเวลา งานในตอนที่ไม่มีงานด่วนเก่งมากสวัสดีพี่ผู้ทำหน้าที่อ่านจดหมายพี่ๆทีมงานและผู้ที่ได้รับฟังจดหมายฉบับนี้ทุกท่านสวัสดีครับก่อนอื่นขอขอบคุณของฝากจากพี่บอยและยังเป็นคนที่จับฉลากได้ชื่อผมพี่อาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงใช้ทั้งสลากและฉลากเพราะว่าเอ๊ะเขาใช้คำว่าสลากตอนไหนตอนแรกป่ะประโยคที่แล้วอะไรเงี้ยป่ะไม่รู้เหมือนกันฟังไม่ทันประโยคที่แล้วเป็นฉลากด้วยความอยากรู้ว่าคำไหนคือคำที่ถูกต้องกันแน่ผมเลยทำการหาข้อมูลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2554ให้ความหมายของคำว่าสลากและฉลากดังนี้สลากและฉลากมีสองความหมายเหมือนกันกล่าวคือสิ่งเช่นติ้วตั๋วหรือแผ่นกระดาษเล็กๆซึ่งสามารถทำเป็นเครื่องหมายกำหนดให้การเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย อีกหนึ่งความหมายคือป้ายบอกชื่อยาใช้ปิดขวดยารักษาโรคแต่ฉลากมีอีกความหมายที่เพิ่มขึ้นมาคือรูปหรือรอยประดิษฐ์เครื่องหมายหรือข้อความใดๆที่แสดงไว้ใช้แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสินค้าเช่นฉลากเครื่องสำอางดังนั้นตามความหมายพจนานุกรมดังกล่าวคำว่าฉลากและสลากสามารถใช้ได้ทั้งสองคำในบริบทการจับของขวัญคือจับสลากของขวัญและจับฉลากของขวัญแปลว่าใช้ได้ทั้งสองคำต่อไปนี้จะจับฉลากหรือจับสลากก็ได้ไม่ถูกเลยขอให้เขียนไว้ข้างฝาเลยนะฮะขอให้เขียนไว้ตรงนี้เลยเราจะได้ไม่ต้องงงทุกครั้งทุกต้นสิ้นปีทุกวันอะไรที่จับฉลากเราก็ต้องมาทะเลาะกันเรื่องนี้ก็คือเหมือนกันได้หมดพี่จะฉลากหรือฉลากได้หมดก็เอาที่ถนัดว่างั้นเถอะแม้จะมีความหมายเหมือนกันแต่ก็มีบางคำที่เป็นข้อยกเว้นนั่นไงใช้ได้เพียงคำเดียวเท่านั้นเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ต้องสลากไม่ใช่ฉลากกินแบ่งก็ได้สลากพัดเป็นต้นสลากพัดนี่อะไรทำบุญเกี่ยวกับทำบุญป่ะอ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับไหนเดี๋ยวพจนานุกรมฉบับนี้พี่ไม่รู้จักฉบับราชบัณฑิตยสถานทางนี้รู้จักทางนี้รู้จัก2554เพจภาษาไทยและวรรณกรรมไทยย้อนกลับมาเรื่องของฝากผมว่าก็แปลกดีนะครับที่ชื่อคนจับสลากเงื่อนไขการจับและคนที่ได้รับมีความเกี่ยวข้องกับเลข3หมดเลยเริ่มจากพี่บอยไตรเป็นคนจับสลากมีเงื่อนไขคือใบที่3และถ้าพี่จำได้ก่อนหน้านี้ผมลงชื่อในจดหมายเต็มๆคือ T33ก็มีเลข3ในชื่อเหมือนกันล็อกป่ะเนี่ยบอยล็อกป่ะเนี่ยไม่ได้ล็อกฮะเอ๊ะป๊อปบ้างป๊อปบ้างร็อกบ้างทำเหมือนพี่เล็กด้วยพี่เล็กทำมือผมว่าก็เป็นความบังเอิญเล็กๆน้อยๆที่ถ้าตั้งใจมองก็เห็นความเชื่อมโยงอยู่เหมือนกันอันแน่ผมเห็นเลข3ตลอดเวลาครับพี่ๆมีเลขอะไรที่เห็นแล้วจะรู้สึกชอบหรือเป็นเลขประจำตัวบ้างไหมครับหรืออย่างเวลาที่เห็นเลขนั้นที่ไหนก็จะเกิดความรู้สึกสะดุดตาเป็นพิเศษ9 13เลขวันเกิดมีก็ต้องเลข3อยู่แล้วป่ะบอลจะคิดทำไมบอลจะคิดทำไมวะเดี๋ยวก่อนก็เพิ่งพูดไปเองว่าผมเห็นเลข3ตลอดเวลาแล้วพอตาตัวเองทำท่าคิดทำไมไอ้บูมมีเลขอะไรที่เห็นแล้วรู้สึกมีความหมายเป็นพิเศษไหมไม่มีอ่ะพิเศษอ่ะทุกเดือนมีแล้ว
แล้วแต่เดือนใช่ไหมเป็นเงินงวดไปเออผมพี่เล็กจะเป็น13อ่ะพี่ผูกพันกับ13ตั้งแต่เด็กเลยเวลาเกิดอะไรด้วยรถทะเบียนที่ใช้แบบก่อนอันนี้ก็ลงท้ายได้13กล่องกีตาร์ถ้าไปทุกใบจะเป็นแบบ103หรือ0ตลอดบังเอิญป่ะเป็นมาตลอดเลยตั้งแต่เราเป็นเด็กแบบมันไม่ได้เลือกแต่ว่าไม่ได้เลือกใช่มีเองเหมือนทุกตาเลยทุกตาก็ชอบ13เขาตั้งชื่อเขาว่าลัคกี้13เนี่ยตั้งชื่อบริษัทเราไม่ได้มองว่ามันแบบอะไรแต่ว่าเอ็นก็บอกได้13จริงๆมันจะดีช่วงแรกแล้วไม่ค่อยดีตอนหลังแต่มันก็แล้วแต่เพราะว่าเหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะช่วงแรกคือเหมือนถึงช่วงนั้นเพราะว่ามันเป็นเลขที่แบบดีในการเริ่มต้นน่ะแต่แป๊บเดียวมันก็จะคือมันไม่ถาวรแต่ป้องบอกว่ามันก็คือไปไหนก็เจอเลข 3-4 ตลอดเลยแม้แต่เลขที่บ้านหรืออะไรเงี้ยตะก่อนอ๋อป้องใน34ป้องเลข34มาจากอะไร34ไม่รู้บอกว่าไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็ถ้าอายุเท่านั้นเหมือนกันเลข34แต่ผมว่าพี่คมสันน่าจะ48นะเราจะมาคูณเลขแข่งกันทำไมเออพี่คมสันเลข48ป่ะเลข9เลข9ตอบแล้วตอบคนแรกด้วย48วันเกิดอุ้ยคนบ้าอะไรไปเกิดวันที่48ไม่มีอย่างของผมนี่จะรู้สึกชอบเลข3อันนี้ของคุณ333เลขประจำตัวของผมคือ33ซึ่งเวลาผมเห็นเลขนี้ทีไรก็จะรู้สึกคุ้นเคยแปลกๆและมันก็เป็นเลขที่อยู่รอบตัวที่มีความเชื่อมโยงหลายๆอย่างเช่นบ้านที่ผมเคยเช่าอยู่ก่อนหน้านี้อยู่ซอยประชาอุทิศ33พอย้ายมาอยู่บ้านหลังปัจจุบันพระราม2ซอย33ส่วนโรงเรียนที่เจ้าลัคกี้เรียนอยู่ก็อยู่สุขสวัสดิ์33เฮ้ยเดี๋ยวมันดึงดูดกันนะเลขประจำเลขบัตรประชาชนของเจ้าลัคกี้5ตัวท้ายก็คือ33333โอ้โหก็ต้องซื้อทุกอันนี้ประหลาดทุกงวดแล้วมั้งฮะอย่างงี้ยังไม่ออกยังไม่ออกนะแต่ว่าผมก็เชื่อนะว่าตัวเลขมีอิทธิพลกับเราแต่ว่ามากน้อยไม่รู้แต่ว่าน่าจะเกี่ยวพี่คมสันเขาเชื่อต้องสั่งก็เคยศึกษาเรื่องตัวเลขนี่แหละเลข48ก็มีความรู้เรื่องพวกนี้ลืมแล้วอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าลืมไปแล้วลืมหมดแล้วพี่ต้องสั่งไปอ่านศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขพยายามศึกษาอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่มันมีอะไรดีอย่างบูมอย่างเงี้ยบูมเคยดูทะเบียนรถตัวเองแล้วก็ไปจองทะเบียนรถเลขมาอะไรเงี้ยก็พอรู้ว่าแบบไหนแบบที่มันบวกกันแล้วเขาว่ากันว่าดีหรือว่าไม่ดีมีหลายตำราเคยอ่านเล่มหนึ่งมีหลายตำราเคยอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งตำราให้บวกมันตำราดูตัวเลขบางอันดูเป็นคู่เป็นคู่จริงผมอยู่ว่าที่อยู่ที่คนมากกว่าอยู่ที่ตั้งใจขยันนะแต่จริงๆมันก็น้อยนะผมว่ามันมีผลน้อยอยู่ที่ตัวเราเพราะอ้อมนี่ก็เปลี่ยนตามไอ้นี่เหมือนกันนะเจริญรุ่งเรืองแล้วดีป่ะล่ะดีชุดดีมากแต่เราไม่เห็นมีอะไรเลยเราลึกๆเราไม่เชื่อไงอ๋อเหรอเออมันต้องมีความเชื่อต้องมาจากข้างในนะขอพรุ่งนี้นะเออเนี้ยงวดหน้างวดหน้าไปอุ้ยหรอ นึกเร็วๆก็นึกออกประมาณนี้ครับแล้วของพี่ๆล่ะครับมีเลขอะไรบ้างไหมพี่เลยนึกเลยจริงๆพี่ชอบเลข9แต่พี่เลยนึกว่ามีเลขอะไรที่เห็นประจำบ้างไหมบอกว่า18โถอย่าไปปฏิเสธคนเราไม่ดิ18นี่มาไงอ่ะ BNK พี่แต่ว่าเลขที่มันเลขที่มันเลขอะไรวะพี่เลยพยายามนึกนะว่ามันเลขอะไรเลขเปลี่ยนชีวิตนะคะก็คือเลข1กับเลข2ค่ะ12กรกฎาคมนี้ค่ะที่เชิญสองที่1วันที่2นะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าแค่ได้โปร45พฤศจิกายนะนี่ก็จะเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันแล้วก็บัตรงานนี่ขายดีเนี่ยเป็นชีวิตเลยโหนี่เรียงกันเลยนะ4 5 6 7 1 2 1 2ขาด3ไปเลข1เพราะไอ้บอยตัดทิ้ง1 2ฮะ1 2ทีเชิร์ต4 5พฤศจิกายนไคเด็กโป6 7มิยอขายบัตรไคเด็กโปโอ้โหเป็นไงล่ะแล้วทำไมตัดผมทิ้งอ่ะมันไม่มีมันยาวมันไม่อยู่นี่ก็เนี่ยนั่งอยู่นี่ไง3หายเรียบร้อยเรียบร้อยประสบการณ์9ปีทีทีทีอะไรทั้งอย่างประสบการณ์9ปีอ่านจดหมายแล้วพี่ๆล่ะครับมีเลขอะไรบ้างไหมเผื่อเป็นตัวเลขเปลี่ยนชีวิตในวันที่1นี้มาลืนไงอ๋อซื้อหวยแล้วฮะอาทิตย์ก่อนได้ฟังหนังหน้าแมวย้อนหลัง
มีช่วงหนึ่งที่พี่คมสันเล่าเรื่องที่เลือกใช้วิธีเดินแทนการขึ้นรถไฟฟ้า17บาทแล้วก็คุยกันว่าถ้าทำแบบนี้แสนครั้งก็จะมีเงินล้านเจ็ดตอนแรกบวกผิดตอนแรกบวกผิดไม่ชองเฮ้ยถ้าอย่างนี้ทำล้านครั้งก็ได้ล้านเจ็ดเลยวะชองบอกไม่ใช่ถ้ามีล้านครั้งได้17ล้านเลยวะเลยบอกแค่แสนครั้งก็ได้ล้านแล้วนี่ว่าคือเราแค่ธรรมดาผมจะเดินไงพี่สถานีนี่ผมไม่ยอมขึ้นรถไงผมก็จะเดินไปเทอร์มินอลอะไรเงี้ยเพราะนั่นมันสถานีเดียวเหรอเออมันแค่สถานีเดียวก็17บาทไงประหยัดเนี่ยแสนครั้งไม่ได้ตังค์ล้านเจ็ดเลยพี่ทำอย่างเงี้ยแสนครั้งสุขภาพพี่ดีด้วยพี่เดินครั้งซึ่งโดนพี่จ๋องขยี้ประเด็นนี้อยู่หลายรอบทุกวันนี้มันยังพูดอยู่เลยมันยังเจอใครมันยังพูดกับคนอื่นๆอยู่เลยว่าอีกหน่อยผมจะรวยมันบอกอีกหน่อยพี่ยังรวยแล้วนะเว้ยเขาจะมีเงินตั้งเป็นล้านแต่ส่วนตัวผมว่าผมเข้าใจพี่นะใช่เห็นไหมเพราะบางทีถ้ามันไม่ไกลมากและไม่รีบไม่ได้ถือของหนักผมก็เลือกใช้วิธีเดินเหมือนกันแต่ไม่ใช่วันที่แดดร้อนที่สุดแน่นอนตอนนั้นเที่ยงคืนเดินไปถึงเทอร์มินอลดูเอาไอ้ทำไมวันนี้มันร้อนดูไอโฟนบอก38องศาโอ้โหนี่มันหมดเวลาแล้วเนี่ยจวนแล้วพี่แคททีเชิร์ตเนี่ยสมมติเราไปแคททีเชิร์ตอ่ะเราจะไปเดินเทอร์มินอลต่อเงี้ยเราสามารถเดินจากธีรกิจมาเทอร์มินอลเลยสบายกำลังไม่ประมาณโลนึงไม่ถึงหรือมั้งพี่เดินได้ใช่ป่ะสบายมันร้อนมันก็ยกเว้นแต่ไปเดินกลางวันแล้วถ้าเอ็มควอเทียได้ป่ะเดินต่ออีกหน่อย2สถานีวันนี้เดินจากเอ็มควอเทียมาเทอร์มินอลนี่แล้วธรรมดาก็จะแวะกินข้าวแล้วเทอร์มินอลกลับบ้านเท่ากับประหยัดไป25บาทถ้าพี่ทำอย่างนี้แสนครั้งเท่าไรบูม25ล้านแปลว่าจะรวยเร็วกว่า2ล้าน5แสนใช่พี่จบ25ล้านแสนครั้งแสนครั้งก็พอก็คือ2ล้าน5 50,000 เอ้ย 50,000 ครั้งก็ได้ล้านแล้วเฮ้ยทำไมมันดูน้อยทำไมมันดูน้อย 50,000 ครั้งเองเหรอ 50,000 ครั้งได้แสนเท่าไหร่520ใช่ใช่ๆ1ล้านเออแค่ 50,000 ครั้งนี่หว่าโอ้ความหวังไว้สิอย่างตอนที่ผมทำงานแถวรัชดาซอย18เวลากลับบ้านบางครั้งผมจะนัดไปเจอคุณภรรยาตรงสถานีดับเพลิงที่อยู่ถนนวิภาตัดปริพัฒน์ผมก็ใช้วิธีการเดินประหยัดค่าวินได้40บาทแน่โหนี่ก็อย่างกับพี่อีกเยอะว่ะแต่ตอนอันนี้กี่ครั้งกันล่ะนะถ้าเดิน40ครั้งอ่ะ 25,000 25,000 ครั้งเดินแสนครั้งเท่าไหร่ถ้า40บาท40บาทแสนครั้งก็4ล้านไงไม่ถ้าพี่คิดดูดิแล้วถ้าพี่ไม่นั่งแท็กซี่อ่ะโอ้โหถ้าพี่แทนที่โอ้ยจริงๆพี่คิดอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ได้นี่หว่าใช่จากบ้านไปเทอร์มินอลค่านั่งแท็กซี่60บาทสมมุติ ไม่ใช่ค่าเฮ้ยคิดอย่างนี้รวยเร็วกว่านี่ ใช่ไหมธรรมดาคิดทำไมต้องคิดแค่17บาทจริงๆถ้าเกิดนั่งแท็กซี่มันต้อง60นี่ก็เหลือแค่เท่าไหร่ถ้าพี่ไม่นั่งเลยก็เดี๋เรียกจักรยานเลยอย่างนี้ถ้าเดินกรุงเทพเชียงใหม่ประหยัดเท่าไหร่วะโอ้ยรวยเร็วกว่าเดิมรวยเร็วทำทักหมื่นครั้งแต่วิถีชีวิตตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์ไซค์เลยไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่แล้ววันนี้ระหว่างดูข้อมูลในเว็บก็บังเอิญไปเจอเรื่องตลกเรื่องหนึ่งที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้อยู่อยากให้พี่คมสันลองฟังดูหน่อยครับเผื่อจะได้แนวคิดอะไรเพิ่มเติมเรื่องวิธีประหยัดมาเป็นเรื่องของคุณลุงคนหนึ่งและทำงานอยู่ขอตัดคุณลุงออกขอฟังการตัดของเขาว่าคุณลุงเป็นเรื่องของพี่ชายคนหนึ่งคุณพี่แกทำงานอยู่กทม.ใกล้เกษียณแล้ววันหนึ่ง ก็มารอรถเมย์กลับบ้านรออยู่คันแล้วคันเล่ารถก็ดูเต็มทุกคันแกรออยู่ตั้งนานเวลาก็ค่ำลงค่ำลงก็มีอยู่คันหนึ่งทำท่าว่าจะจอดรับแต่ก็ไม่จอดแต่ลุงแกนึกว่าจะจอดแกก็เลยวิ่งไล่ตามแกวิ่งไล่ตามไปเรื่อยๆเผลอไปสักพักใหญ่เฮ้ยถึงบ้านแล้วนี่หว่าแกดีใจเออดีไม่ต้องเสียค่ารถเมย์10บาทแกดีใจใหญ่เลยพอถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังนี่เธอจ๋าวันนี้พี่วิ่งไล่ตามรถเมย์มานะพอถึงบ้านพอดีตังค์ไม่ต้องเสียทั้ง10บาทแหละเมียพอได้ยินแทนที่จะดีใจไปด้วยกับด่าส่งแกจะตายอยู่แล้วยังโง่อีกอ้าวมาด่าฉันทำไมล่ะนี่ถ้าแกวิ่งตามแท็กซี่รู้ไหมแกจะประหยัดได้อีกเท่าไหร่อืมนี่เราลองคิดมุกนี้แล้วเออตอนนั้นไปหักมุกเขา เป็นไงบ้างครับพอจะได้แนวคิดเพิ่มเติมได้เยอะเลยได้เยอะเลยของพี่ได้เยอะเลยอืมพี่จำไว้ไปทำมีเรื่องนึงที่สงสัยแล้วอยากถามพี่ๆหน่อยครับคำถามแรกของพี่บอย
พี่เข้ามาเป็นนักร้องได้ยังไงครับมีขั้นตอนยังไงบ้างกว่าจะได้ออกอัลบั้มแรกแล้วตอนนั้นอยู่ค่ายไหนแล้วเริ่มแต่งเพลงให้ศิลปินคนอื่นได้ยังไงเห็นข้อมูลว่าไปแต่งให้ Body Slam อัลบั้มแรกด้วยก็เพราะอันนี้ถ้าทางจะตอบยาวเราพักไว้มั้ยตรงคำถามเดี๋ยวต้องมีพี่ดูอีกใช่มั้ยดูวี่แววได้หลายข้อใช่มั้ยอ่ะพักตรงนี้ก่อนพักตรงนี้ก่อนนะได้ครับเดี๋ยวเรากลับมาตอบได้ๆๆได้ครับจดหมายเด็กแมวช่วงสุดท้ายจดหมายเด็กแมวกลับมาแล้วครับมีจดหมายของคุณทีทีทีค้างอยู่นะแมวนอกสุกนี้อินดี้ป๊อปนะฮะคืออะไรโอ้ก็คืออะไรเออยากรู้ว่าต้องฟังตอนนี้บูมบอกน้องๆในทีมบอกว่าเราอยากจะทำชิปดีเจใหม่ขึ้นมาเฉพาะกิจเลยในวันขายบัตร Cat Expo อาจจะวันที่6หรือวันที่5นี่แหละเป็นดีเจแบบชวนศิลปินที่เล่นใน Cat Expo มาจัดรายการแบบเอ็กกันจัดรายการแบบเอ็กกันเช่นโบกี้แอนนอร์อุ้ยแล้วก็ให้ดีเจคนหนึ่งออกไปต้องมาวันนั้นเนี่ยโบกี้ไลออนมาจัดกับเขาจะยอมน่าจะเป็นโบกี้ไลเอนะพี่ถ้าจะเป็นอย่างนี้พี่ขอเสนอโบกี้ไลเอน่าจะดีกว่าครับน่าจะดีกว่าเลย67นะติดตามซึ่งเป็นวันที่จำหน่ายบัตรเออรีบนะครับของงาน Cat Expo ในราคา999บาทและ Cat Expo จะจัด 4-5 พฤศจิกายนนะจ๊ะมาพี่บอยคำถามที่ค้างอยู่จากช่วงที่แล้วคำถามแรกของพี่บอยพี่เข้ามาเป็นนักร้องได้ยังไงครับก็ถ้าเป็นอัลบั้ม Friday ก็คือส่งเดโมไปที่ค่ายตอนนั้นก็แบบแต่งเพลงอะไรเงี้ยแต่งเพลงไว้แล้วก็เพลงที่แต่งเนี่ยส่งไปที่ค่ายมิวสิกบัคครับแต่ว่าถ้าเป็นแต่งเพลงก็คือเอาอัลบั้ม Friday ที่ทำเสร็จแล้วเอาไปให้ที่เบเกอรี่ไปทิ้งไว้ที่เบเกอรี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยโทรมาเรียกอะไรเงี้ยใครนะเป็นคนโทรมาหาพี่มาเรียกพี่บอยโกโอ้พี่บอยโกโทรเองเลยผมบอยโกอย่างเงี้ยเลยอ่ะใช่ใช่โอ้ตอนนั้นตกใจไหมตกใจเป็นไงก็ต้องตกใจนะพี่บอยเคยเจอแบบคนที่ชอบแล้วเขาไม่รู้ว่าพี่แอบชอบอยู่อ่ะโทรมาไหมแล้วพี่ตกใจไหมเออนี่ก็เก่งเล่าไปเรื่องโน้นได้ก็มีบ้างนะผมอยากรู้ว่าอันไหนตกใจมากกว่ากันพี่บอยโกโทรมากับคนที่พี่แอบชอบแล้วอยู่ดีเขาโทรมาหาพี่อ่ะผมว่าอันหลังนะผมว่าน่าจะอันหลังก็แบบใจหล่นนะอันไหนใจหล่นนะพี่บอยโกตอนนั้นอันนั้นใจไม่หล่นอันนั้นก็แบบใจลอยพอคาดเดาได้ว่าใครเป็นคนบอกให้เขาโทรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เขาเคยโทรมาจากโทรมามั้งปะไม่มีแล้วไม่มีเกือบแล้วไม่ล่ะเกือบแล้วไม่ล่ะจังหวะมันเกลียดผมเนี่ยถ้าเป็นรถที่ผมมองต่ำแล้วท่านที่บอกแล้วอ่ะกี้มันอย่านะอย่านะพอมันขุดเสร็จมันก็เริ่มพางปากหลุมเกือบมันเริ่มพางพี่กำลังเคยเจอประสบการณ์แบบนั่งรถเพื่อนแล้วแม่งขับเร็วมากแล้วพี่พยายามจะพี่นั่งอยู่ในฝั่งเผลอเหยียบเองแล้วเผลอพยายามเหยียบมันก็เนี่ยผมเหยียบท่านพี่บอยมากเลยอย่านะพี่บอยอย่าพี่บูมมันล่อซื้ออยู่ยานะเราก็เชื่อคนง่ายมันแต่งปากหลุมเรียบร้อยแล้วมันก็จัดการเลยแล้วตอนนั้นอยู่ค่ายไหนก็คือ Music Bug นะครับอืมตอนที่ Friday ค่ายไฟเดย์ Big Ad Body Slam นะคะ Friday Big Ad Body Slam แต่ว่าตอนที่ส่งเป็นนักแต่งเพลงที่ Bakery Music ครับเริ่มแต่งเพลงให้ศิลปินคนอื่นได้ยังไงก็เอาอัลบั้ม Friday เนี่ยแหละไปทิ้งไว้ที่เบเกอรี่นะครับพี่บอยแต่งคนแรกคือใครพี่สมเกียรติโอ้โหนะไม่ใช่ความลับเหรอเออใช่ใช่ความลับความลับคงสันยังลับใช่ใช่ความลับโปรเจกต์ H ก่อนตอนนั้นพี่สมเกียรติเป็นโปรดิวเซอร์ก็จำได้ว่าผมจำได้ว่าคุณเคยบอกไงตอนทำคอนเสิร์ตไงเพลงความลับนั่งแต่งที่ร้านอัลบั้มมีนาเรนมอะไรนะตรงนั้นอะอัลบั้มสยามปะอะไรนะอะไรนะชุดแรก Project H ชุดแรกแล้วพี่สมเกียรติเป็นโปรดิวเซอร์แล้วพี่สมเกียรติก็เลยจะกำลังจะทำอัลบั้มตัวเองก็เลยให้มาทำต่ออะไรเงี้ยค
ความลับนี่แต่งใครดีๆนะ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 แต่งให้พี่บอยโกงไงเออความรักแต่ให้สมเกียรติดิมีสติเริ่มลนลานแล้วนะเมื่อกี้บอกสมเกียรติโทรมาให้พี่บอยโกโทรมาแต่งให้สมเกียรติแล้วตอนสุดท้ายแต่งให้โอ้ยงงไปหมดแล้วหมดพิษหมดไม่ตอนแรกก็คือพี่บอยโกเป็นคนรับไงพี่บอยโกเป็นคนจริงๆอ่ะเราเคยเอาเพลงไปยื่นที่เบเกอรี่ด้วยนะตอนแรกๆเลยแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าเราทำเพลงกับเพื่อนที่อังกฤษแล้วเอาเดโมกลับมาแล้วพี่เอื้องสารินีก็บอกว่าเออหรือพี่ต้องเอาทั้งที่เหลือ3คนเนี่ยมาแล้วพี่ให้ลงเล่นตามร้านไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมันติดต่อกันยังไงมันไม่มีมันจดหมายอย่างเดียวอ่ะหรือโทรศัพท์ก็แบบโทรทางไกลอย่างเงี้ยโอ้แล้วมันเหมือนช่วงปลายก่อนเราจะกลับมันก็เริ่มแตกอะไรนะแตกละสานสั้นเซนอะไรเออก็เลยแบบไม่ได้เราฟังได้ไหมฮะเดโมนั้นยังอยู่ไหมไม่รู้อยู่ไหนแล้วแต่เหมือนคนเคยเอาไปลงใน oh. ในออนไลน์เฮ้ยแต่บุ้มเคยเห็นพี่เล็กชุด3คนที่แต่งตัวชุดนั้นใช่ไหมเคยวงนั้นใช่ไหมเคยเอาให้ประวาสฟังด้วยแต่เขาเคยเปิดครั้งหนึ่งนั่นแหละว่าไปเสนอที่เบเกอรี่แหละทำได้แล้วพี่รู้จักพี่เอื้องได้ไงหรือว่าพี่สาวรู้จักไม่แน่ใจก็เข้าไปคุยแล้วเหมือนพี่เอื้องก็เข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ถือเดโมเดินดุมๆเข้าไปเลยมั้งคิดว่าแล้วพี่เล็กไปเจอพี่ลุงได้ไงคะเราอะถ่ายภาพแล้วพี่ลุงเป็นวงที่เราต้องถ่ายรูปเขาท่านวงครับหมอพี่ถ่ายรูปวงครับแล้ววงครับเนี่ยคนเล่นเพอร์คัสชั่นตอนนั้นหล่อไหมพี่ลิศเหรอหล่อดิพี่ลิศหล่ออยู่แล้วเออสูงด้วยสมมติถ้าพี่เล็กส่งเดโมนั้นแล้วได้ทำเนาะพี่เล็กก็ได้เจอพวกเราของยุคนั้นเนาะป่านนี้พี่เล็กอาจจะร้องเพลงเจ้าหญิงอยู่นั่นแหละดิโอ้พี่เล็กอาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกวง POP ก็ได้ใครจะไปรู้ตัดผมสั้นไม่พี่เล็กก็ต้องอยู่กับพี่สุกี้ก็ไม่แน่อาจจะไม่มีวงฟลัวอาจจะไม่มีน้อยฟลัวแต่เป็นเล็กฟลูอุ้ยผมกลัวจะเป็นฟลูด่างอะดิผมอ่ะเออเล็กฟลูแต่เรื่องพี่เอื้องก็ตลกคือผมทำตอนนั้นเป็นงานแถลงข่าว Friday อัลบั้มแรกเนี่ยที่อยู่ที่ Music Park เนี่ยคือเปิดตัวอัลบั้มเลยนะแล้วก็มีนักข่าวมีอะไรมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเล่นเกมจับฉลากแล้วพี่เอื้องจับได้คือรางวัลคือให้ Friday ไปร้องเพลงให้ฟังเออแล้วผมก็ต้องไปร้องเพลงไปเบเกอรี่อ่ะเหรอใช่เป็นร้องเพลงนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพี่เอื้องเงี้ยแล้วก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงให้เขาฟังก่อนที่จะไปอยู่เบเกอรี่นะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักตลกมากแล้วพี่เอื้องเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่เจอเลยแต่รู้ว่าบุ้มเพิ่งเจอค่ะที่คอนเสิร์ตพี่แจ้ค่ะพี่เอื้องเต้นอยู่หน้าเวทีเลยค่ะพี่เอื้องก็ตอนนี้ก็เคยเป็นสมัยเรดิโอยุคนี้ด้วยป่ะใช่รายการของแม่น่าจะจัดรายการสมัยพี่เปิ้ลเหรอใช่ค่ะพี่เปิ้ลไอพี่เอื้องเปิดเพลง Walk In คอนเสิร์ตพี่แจ้จัดรายการสดแกก็ยังวัยรุ่นเหมือนเดิมมั้งก็เต้นอยู่หน้าเวทีอ่ะพี่แกไม่เคยเปลี่ยนหรอกความพลังในตัวแกอ่ะคำถามที่2ของพี่บูมครับพี่เริ่มรับหน้าที่ดูแลจัดคอนเสิร์ตตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วถ้าอยากมีอาชีพเป็นคนจัดคอนเสิร์ตควรจะเรียนอะไรและจำเป็นต้องมีสกิลอะไรบ้างอุ้ยแล้วช่วงที่ไม่มีงานคอนเสิร์ตสามารถไปทำงานอะไรอย่างอื่นได้บ้างไหมครับจริงๆพี่ไม่ได้ทำหน้าที่จัดคอนเสิร์ตอย่างเดียว ก็คือแต่ว่าหยิบจับงานนี้ตั้งแต่เรียนปี4มั้งหรือว่าใกล้ๆจบเลยอะตอนนั้นคือไปฝึกงานหรือว่าช่วยงานที่ไพเรทเรดิโอเมื่อก่อนแล้วก็เป็นหนึ่งในแบบผู้บริหารของไพเรทเรดิโอเขาออกมาทำเป็นชื่อบริษัทเรดิโอโชว์ทำอีเวนต์ชื่อพี่บอลก็เลยได้ไปช่วยเขาเพราะทำอีเวนต์เนี่ยเริ่มมาจากไปเป็นอีเวนต์แบบแคมปัสทัวร์ตามมหาลัยก็เลยได้เริ่มจัดคอนเสิร์ตตอนนั้นนะคะตอนนั้นก็มีเอาโบจอยตอนนั้นที่กำลังดังสมัยนั้นนะไปเล่นก็เป็นยุคที่เขาทำไอ้เรดิโอเอ้ยเข้ามหาลัยแบบแรกๆเลยตอนนั้นทำกับ
เวิร์ลโฟนนั้นคือ D-Tech เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเวิร์ลโฟนสตาร์ฟอร์นยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ไปเข้าตามมหาลัยก็ศิลปินที่วัยรุ่นตอนนั้นยุคเซ็นเตอร์พอยต์ชื่นชอบเนี่ยนั้นแบบนพพรชมนิไอตัวTK อะไรอย่างเงี้ยพวกโดโจเนี่ยก็ไปเข้าโรงเรียนเนี่ยค่ะก็เริ่มจัดคอนเสิร์ตก็ถ้าถามว่าต้องเรียนอะไรเหรอจริงๆถ้าอยากจะเรียนเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตอ่ะมันมีนะอย่างที่ศิลปากรอ่ะมันจะมีวิชาที่ชื่อว่า event management น่ะเคยได้รับเชิญไปสอนอยู่เหมือนกันนะคะหรือมีคณะอะไรนะที่เคยมาฝึกงานกับเราที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะอะไรเทคก็น่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตอะไรเลยใช่ๆมีเดี๋ยวนี้มีลองเสิร์ชดูจะมีอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะแล้วช่วงขาดใหญ่ยังมีเลยนะช่วงที่ไม่มีงานคอนเสิร์ตไปทำงานอะไรอย่างอื่นบ้างไหมครับพี่บูมก็ทำอะไรกันอยู่จริงๆจริงๆอ่ะเรามีอีเวนต์โอเคแหละเพื่อปากท้องเราก็ทำรายการวิทยุใช่ไหมเออแล้วก็อ่ะมีสปอตวิทยุก็เนี่ยมาเป็นรายได้ของคืนอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาแล้วเราก็ตอนแรกคือเริ่มจากเราจัดคอนเสิร์ตหรือเราจัดงานเพื่อให้ใกล้ชิดแฟนเพลงแฟนรายการของเราอ่ะคือเราจัดรายการอยู่เราไม่รู้หรอกคนฟังหน้าตาเราเป็นใครอ่ะเราจะมาจัดงานที่แบบให้กลุ่มเป้าหมายของรายการเรามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทำอีเวนต์ขึ้นมาแรกๆแต่ตอนหลังมันก็เริ่มเป็นรายได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่จัดคอนเสิร์ตก็จัดเนี่ยแคทฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีงานหลายๆอย่างที่เราพยายามจะจัดอีเวนต์ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เจอคนฟังเราอย่างสม่ำเสมอก็คิดกิจกรรมไปเรื่อยๆถ้าไปจัดคอนเสิร์ตก็ลองคิดอะไรอย่างอื่นดูดิว่าทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นจะชอบหรือเปล่าอยากกระทำหรือเปล่าจริงๆคิดว่าใครก็ทำได้นะจริงๆลองเดี๋ยวนี้มันมีเรียนคลาสออนไลน์นะการจัดคอนเสิร์ตยังไงเนี่ยบางทีแบบไปเรียนคอร์สเดียวเลยเรียนแบบออนไลน์อ่ะบางทีก็สอนฟรีบางทีก็แบบมีแบบให้จ่ายเงินในแบบที่เขาทำคอร์สออนไลน์กันนะก็ลองไปดูกันนะคะเห็นพี่เต้ก็เคยเปิดสอนเหมือนกันโอ้อ่ะของพี่เล็กนะครับพี่เริ่มอาชีพร้องเพลงได้ยังไงครับและตอนปล่อยเพลงหรือได้ยินเพลงตัวเองในวิทยุครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับและทำไมถึงได้มาอยู่ค่าย Small Room ครับเอาจากข้างหลังไปข้างหน้าแล้วกัน ก็คือเจอกับพี่ลุงที่เพิ่งเล่าไปครับก็คือเราตอนนั้นเราเป็นช่างภาพแล้วก็เราจะต้องถ่ายรูปมันเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับวงการเพลงอินดี้ในเมืองไทยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราทำหนังสือชื่อ Bangkok Metro เป็นหนังสือหัวนอกอะไรเงี้ย แล้วเราก็ถ่ายนี่แหละ Modern Dog ถ่ายใครต่อใครแล้วก็หนึ่งในวงนั้นก็คือพี่ลุงอะไรเงี้ยก็มาเจอกันแล้วก็เราก็ได้คุยแนะนำตัวกันประมาณหนึ่งจนเขาก็รู้ว่าอ๋อเราก็ทำเพลงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรละแล้วจนเขาเริ่มทำอัลบั้ม Small Room 001นี่แหละตอนเริ่มต้นเลยเขาก็เลยชวนเราไปทำก็เลยเริ่มทำต่อมาถามว่าเวลาได้ยินเพลงตัวเองแบบครั้งแรกเป็นแบบโอ้โหเรารู้สึกว่ามันสำหรับตัวเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเพราะมากๆแบบเพราะกับที่เราฟังอยู่แล้วอ่ะคือคนอื่นว่าเพราะไม่เพราะไม่รู้นะแต่ว่าในความรู้สึกเรารู้สึกว่าทำไมมันเพราะกว่าเวลาที่เราแบบเปิดฟังเองอะไรเงี้ยหรือความรู้สึกมันเป็นเหมือนแบบคนอื่นก็จะได้ยินแบบที่เราได้ยินด้วยอะไรเงี้ยทีนี้กลับไปอันแรกคืออะไรนะพี่บอยเริ่มอาชีพร้องเพลงได้ยังไงครับก็จริงๆอ่ะตอนแต่งอัลบั้มแรกก็คือให้พี่ลุงช่วยหานักร้องเพราะเราก็ไม่คิดว่าเราจะร้องเพลงมันห่วยแตกมากอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยแหละก็ยังพอร้องได้แต่ว่าตอนนั้นมันแบบมันไม่น่ารอดอ่ะก็เลยให้พี่ลุงช่วยหาพี่ลุงก็บอกว่าพี่เล็กร้องเองเถอะเดี๋ยวก็ได้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับแล้วค่อยๆทำมาประมาณนี้สุดท้ายพี่คมสันฮะพี่ไม่เคยร้องเพลงไม่เคยนี่ว่ะตอนนี้พี่มีรายได้จากงานอะไรบ้างครับอุ้ยอันนี้ด่าหรือว่าอะไรอ่ะและมีวิธีการบริหารเงินยังไงครับ17บาทนี่ไงพี่มีรายได้จากการประหยัดการไม่ยอมขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับได้ทีละ17บาทรับจ้างฮะผมทำอาชีพรับจ้างใครจ้างอะไรก็ทำหมดฮะเหมือนกันหลักๆก็ที่แคทนะมันก็มีแล้วแต่ใครจะจ้างไปทำอะไรเขียนบทเล่นละครเออเชิญ อะไรเงี้ยแล้วอะไรอีกนะเขามีและมีวิธีการบริหารเงินยังไงครับโอ้โหไม่ต้องเซิร์ฟหรอ
ทำบัญชีแล้วแล้วได้จ่ายให้แล้วครับเหมือนที่ทุกคนเขามีกันนะครับก็ทำบัญชีแล้วได้จ่ายว่าใช้จ่ายอะไรบ้างอะไรเงี้ยทำไหมทันทำไม่เคยทำเลยอ่ะช่วยนะมันช่วยได้จริงแต่กว่าจะรู้ตัวก็นานอ่ะไม่เคยพูดในรายการด้วยนี่หว่าเรื่องเนี้ยผมไม่เคยรู้เลยว่าผมไม่มีเท่าไหร่ของพี่บอลไม่ต้องทำไง มีคนดูแลมันผ่านไปเลยอ่ะขอบคุณพี่ที่อ่านและผู้ที่ได้รับฟังจดหมายฉบับนี้ทุกท่านครับจากTTTครับTTTนี่อยากจะจัดคอนเสิร์ตเองมั้ยเนี่ยไม่ถ้าลองอยากจะจัดจริงๆว่าทุกคนทำได้หมดนะก่อนอื่นก็เนี่ยอยากจะจัดใครแล้วคิดว่าใครดูก่อนอื่นเลยถ้าเราตอบได้ว่าใครดูเนี่ยนั่นคือกลุ่มแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าไอ้คนดูเนี่ยเขาชอบอะไรเขาชอบแบบไหนคนดูก็คือกลุ่มเป้าหมายแล้วรายได้จากคอนเสิร์ตเนี้ยมายังไงในนี้สำคัญนะรายได้จากคอนเสิร์ตเนี้ยมา1ค่าบัตร2ค่าสปอนเซอร์3ของที่ระลึกเราทุกอย่างมาบวกกันแล้วก็อาจต้นทุนมาจากอะไรต้นทุนก็จะค่าวงค่าโปรดักชั่นเวทีแสงสีเสียงค่าคนในงานPR คนหมายถึงว่าทีมงานต่างๆอะไรเงี้ยส่วนต่างๆแต่คนที่จะจัดคอนเสิร์ตจะคิดเรื่องพวกนี้ไวมากเดี๋ยวนี้จริงๆนะจริงๆคลาสเดียวรู้หมดเลยนะพี่เนี่ยมันมีสอนเยอะเออนี้ก็มีแบบว่าเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดด้วยเนาะเดี๋ยวนี้นะพวกตามแบบสถานที่ต่างๆที่เขาจัดแบบ100 200คนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นผู้จัดเล็กๆดูอ่ะนี่ว่าถ้าเราทำกันได้มีคนทวิตบอกคุณน้อยบอกว่าแถวรัตนเมื่อกี้เราคุยเรื่องรถรางฮะแถวเกาะรัตนโกสินทร์ยังมีรถรางดัดแปลงเป็นรถล้อวิ่งให้นักท่องเที่ยวนั่งอยู่นะครับพี่ใช่ตะกี้ผมพยายามจะหาเพราะว่าผมคุ้นๆว่ามีอยากได้ยินเสียงมันอะแบบเสียงเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเสียงเป็นยังไงต้องมีกระดาษแล้วเขาเลยนะระฆังระฆังฉบับต่อไปครับ30พฤษภาคม2566สวัสดีพี่ๆดีเจค่ะคนนี้กลับมานะครับขอบคุณที่อ่านจดหมายและอ่านกลอนของดาด้าคือน้องที่เขียนกลอนมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่บอกว่ามีไอดอลคือคุณตะวันอ่านกลอนของดาด้าที่เพิ่งหัดเขียนนะคะฉบับนี้จะปรึกษาค่ะว่าถ้าเราจะเขียนจริงจังควรมีนามปากกาหรือนามแฝงไหมคะอย่างพี่ตอตอตอวอนี่ก็นามแฝงใช่ไหมคะนี่ชื่อจริงเขาเลยฮะตะวันนี่คือชื่อจริงเขาใช่ไหมอ๋อตอตอตอวนายตอตอตอวส่วนตะวันเป็นนามแฝงแล้วเวลาพี่คมสันเขียนหนังสือใช้นามแฝงไหมคะไม่ได้ใช้นะฮะแต่ผมเคยมีอยู่ยุคนึงผมเคยตั้งว่าคมสันนันอะไรเงี้ยก็แค่ขี้เกียจเขียนให้จบเออแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกใช้อยู่ไม่กี่ครั้งอะหนูลองเซิร์ชเจอแต่ชื่อจริงใช่และเจอว่าพี่เป็นนักแสดงด้วยค่ะนี่ไงพี่ทำอะไรอีกบ้างคะพี่คมสันยังเป็นดาราอยู่คะทำไมวันนี้มีแต่คนสงสัยผมทำอะไรครับพักบอลด้วยเออพี่คมสันอ๋อเหรอพักบอลได้ชื่อบอบูพี่ยังเป็นดาราอยู่ตอนนี้งานแสดงที่พี่คมสันรับล่าสุดคือเรื่องอะไรนี่เพิ่งไปรับเชิญมาเล่นเรื่องกูดด็อกเตอร์ที่ค่ายอะไรพี่ทูซีเจเล่นกับใครเล่นกันเยอะเลยแบบมันเป็นแบบเป็นฉากรับเชิญอะนางเอกคือใครแพทฮะแพทชยานิดได้เจอกันปะเจอครั้งหนึ่งมีฉากจูบปะเป็นรับเชิญไอ้ผมไม่ได้เล่นเป็นพระเอกรับเชิญไม่มีฉากนี้อะมันจะมีก็ได้นี่เป็นแบบว่าเออเป็นรับเชิญไม่รู้เขาให้เปิดเผยเนื้อเรื่องได้เปล่าเออก็ยังรับงานแสดงอยู่โอ้โหพี่เล็กก็เพิ่งปิดกล้องไปครับนี่เป็นดารากันหมดเลยนะบอยนี่ไงเป็นแล้วพี่บอยก็พระเอกสิก็เคยนะสิเคยแสดงนะสิก็แสดงน้ำตาไหลพากพากจริงเหรอจริงเล่นแคทเอลดีทีวีไงพี่ไอ้บุ้งเคยป่ะไม่เคยเลยไม่เคยปรากฏตัวไม่เคยเลยไม่เคยปรากฏตัวในทีวีเลยมึงโดนแน่บุ้งไม่พี่เอาให้บุ้งเล่นนะบุ้งไม่สนใจหรอกพี่บุ้งแค่ไม่เล่นเราต้องเป็นเจ้าของตัวเราเองเห็นว่าพี่ทั้งอ่านจดหมายและในรายการก็ดูรู้ทุกเรื่องเลยค่ะอันนี้ชมใช่ไหมครับแล้วก็จัดรายการหนังหน้าแมวแล้วก็จัดรายการหนังอ๋อมิน่าก็เลยทำอะไรพี่ทำอะไรอีกบ้างคะแล้วก็จัดรายการหนังหน้าแมวซึ่งนอกจากหนังแล้วพี่ๆก็คุยกันทุกเรื่องทุกราวเลยค่ะคนที่ชื่อพี่จ๋องนี่ก็คุยเก่งมากเลยนะคะ
โอ้โหพี่เมาจ่องนี่นามปากกาหรือเปล่าคะตามปากกาค่ะจริงๆเขาชื่อท็อปชื่อเล่นจริงๆชื่อเล่นจริงคือชื่อพี่ท็อปจ่องนี่ก็เป็นชื่อในพวกเพื่อนๆเรียกคือจริงๆชื่อสองแต่พูดไม่ชัดเป็นจ่องชื่อท็อปชื่อท็อปพี่จ่องเนี่ยจ่องหนึ่งจ่องจามอย่างเงี้ยชื่อท็อปแต่น่าจะแบบจ่องตัวจ่องจ่องปะตอนนั้นจ่องนี่มันมาจากว่ามีพี่ชายมันจริงๆคนหนึ่งชื่อจ่องนามสกุลเดียวกันหน้าคล้ายๆกันแล้วก็ทำตัวจ่องจ่องหน่อยเปล่าไม่แน่ใจคำตัวจ่องจ่องไหนๆก็ไหนๆแล้วดาด้าขอถามพี่ๆดีเจในห้องจัดรายการตอนนี้ทุกคนเลยค่ะว่ามาว่าถ้าต้องตั้งนามปากกาในการเขียนอะไรสักอย่างที่พี่ๆชอบพี่ๆจะตั้งนามปากกาว่ายังไงพี่บอยเคยมีนี่ฮะไม่ผมถ้าขอเสนอว่า มันอาจจะไม่ใช่นามปากกาก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พิมพ์เอา ขอไปเป็นคำว่าอะไรฮะนามคีย์บอร์ดนามแป้นนามแป้นนามแป้นพิมพ์ได้ผมอนุมัติผมอนุมัตินามแป้นพิมพ์เดี๋ยวจะนำเข้าสมาคมนักเขียน นามปากกามีไหมฮะถ้าตั้งนามปากกาพี่ไข่เจียวมะไม่มีเป็นนามปากกาพี่บอยเคยมีถนัดหมีหม่อมถนัดแต่เดี๋ยวนี้มีคนใช้ไปแล้วไอ้หมีตอนนั้นเขียนอันนั้นเขียนลงเขาแมวใช่ไหมใช่แล้วถ้ามีนามปากกาจะมีไหมเคยคิดไหมเมื่อก่อนมีป๊าป้าแบร์รี่พี่ใบเยอะแบร์รี่ไหมเหรอแบร์รี่แบร์รี่อ๋อแบร์รี่นี่ก็น่าเด่นนะแล้วชื่อเล่นเขาอะไรเนี่ยก็เป็นพ่อน่าเด่นเนี่ยป๊าป้าแบร์รี่ใบไตพ่อน่าเด่นหรือว่าพ่อทุกสถาบันพี่เล็กไม่มีใช่ไหมไม่เคยคิดตั้งนามปากกาใช่ไหมผมก็ไม่เคยนะไม่เคยคิดตั้งนามปากกาไม่เคยไม่เคยไม่เคยตั้งทำไมเพราะอยากเขียนให้คนให้คนรู้ว่าเราเขียนไม่เคยคิดว่าต้องแฝงคิดจะมีนามปากกาไหมผมเซนทรัลลี่ไงนั่นก็ถือว่าเป็นนามปากกานะคุณเขาแห่งหมีนี่เป็นชื่อชุดไม่ได้มีนามปากกาไม่ใช่คุณเคยมีชื่ออะไรบ้างมันสิและขอถามพี่คมสันอีกทีว่านามปากกาโอ้นามปากกานี่มีเริ่มมีการใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่นามปากกาแรกชื่ออะไรเป็นของใครและพี่คมสันชอบนามปากกาคนไหนที่สุดบอบูโหนามชอบไหมเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นามปากกาพี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่นามปากกามีตั้งเมื่อไหร่นี่มันโหนานมากนะใช่ไหมตั้งแต่มีการเขียนนะมั้งใช่ไหมเพราะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแบบว่าโฮเมอร์อะไรพวกนี้คือเขานามปากกาหรือว่าชื่อเขาจริงๆนะบางทีอีศพนี่ก็ไม่แน่นะไม่แน่ใจว่ามีตั้งแต่เริ่มมีการเขียนเลยหรือเปล่าเพราะนั้นตอบไม่ได้จริงๆนี่เมื่อกี้พยายามคนวิกิก็ไม่เจอนามปากกาแรกชื่ออะไรเป็นของใครนี่ก็ไม่รู้จริงๆส่วนชอบนามปากกาคนไหนที่สุดเนี่ยอันนี้ถ้าชอบแต่นามปากกาเนี่ยไม่นึกยากมากเลยยาขอบยาขอบก็เจ๋งนะโกเล้งอะไรเงี้ยโกเล้งกิซี่คาเฟ่นี่ชื่อให้นามปากกานี่ถือว่านามปากกาพี่เป็นชื่อวงมันชื่อวงมากกว่าแล้วเวลาพี่เขียนหนังสือพี่ก็ใช้เล็กกับพี่ชัยประมาณอันเนี้ยก็โกเล้งกิมยงอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ไปเซิร์ชเจอแล้วมันนึกเจอคนหนึ่งเป็นคนนามเคยอ่านหนังสือเขาแล้วก็ชอบนามปากกาเขาเหมือนกันเขาชื่อนายรำคาญนายรำคาญเท่ดีอ่ะธมยันตีนี่พี่บอยชอบฮะปากก็แบบนามปากกาลองนึกชื่อเอ๊ะแล้วนามปากกากับนามแฝงนี่เหมือนกันไหมคะนามปากกากับนามแฝงไม่เหมือนนะไม่น่าเหมือนนะนามแฝงมัน AKA ป่ะล่ะนามแฝงนามปากกามันใช้ในเฉพาะงานเขียนงานเขียนนามแฝงมันใช้เยอะแยะอย่างเฉียวฟงสมัยนั้นนามปากกาป่ะสมัยพี่บอยอยู่ในพันทิปนำแป้นพิมพ์นำแป้นอย่างกิ่งอย่างเงี้ยกิ่งเขาเคยใช้นำแป้นแล้วไหมล่ะคล้ายๆงามไส้อะงามแป้นแล้วไหมล่ะอันนี้เจ๋งว่างามแป้นได้ลมได้นะเวลาพูดงามแป้นแล้วไหมล่ะไอ้กิ่งตอนในดิสเวลาพิมพ์อะไรแล้วแบบพลาดอ่ะงามแป้นอันนี้ก็ต่อสำหรับพวกสาวโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กที่อาจจะพิมพ์อะไรแบบงามแป้นเลยล่ะสิเด็กกิ่งมันชื่อซีอิ๊วใช่ป่ะในเว็บบอร์ดอ่ะก็มีชื่อมันชื่อซีอิ๊วโอ้แต่จริงๆนามปากกาคนเขียนเราก็เยอะมากนะเออว่ะนะจริงส่วนใหญ่คนเขียนจดหมายมาทุกคนนี่ก็เกือบจะเป็นนามปากกาหมดเลยมั้งใช่ใช่พี่ๆคนอื่นอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะที่ดาด้าถามถึงพี่คมสันเยอะหน่อยด้วยความหน้าใหม่
ดาด้าก็ว่าจะทำความรู้จักพี่ๆทีละคนและเนื่องจากช่วงนี้สนใจงานเขียนประกอบกับเพื่อนๆที่เคยฟังรายการบอกว่าพี่คมสันเคยเขียนเรื่องนี้ดาด้าก็เลยเจาะถามค่ะคราวหน้าจะหาท็อปปิกมาถามพี่ๆคนอื่นบ้างๆนะคะครับท้ายฉบับนี้ขอลาด้วยกลอนสั้นๆอีกบทตามกำหนดพี่ตะวันนี่ลอยมาเลยเว้ยที่มักจะลงท้ายจดหมายด้วยกลอนเช่นกันค่ะเอ๊ะเอ่ยนามนั้นสำคัญชะไหนนี่เธอเป็นใครฉันเป็นใครนามแฝงนั้นมีใจไหมใช่คนที่ตามหาหรือเปล่านี่นามปากกาว่าที่รักมาจากใจใช่หรือไม่หากอยากเป็นที่รักใครต้องตั้งชื่อต้องใช้ชื่อว่าอะไรนะหน้ายิ้มดาด้า มีวิแววนะฮะคนนี้ในเรื่องกลอนนะฮะเขียนมาถามได้นะทุกคนเขียนมาอีกซึ่งดาด้ายังไม่ใช่นามปากกาเออนี่ไม่รู้นามปากกาหรือว่าชื่อเล่นจริงเหมือนสมัยก่อนตอนเขาต้องมีนามปากกาอย่างนั้นเพราะว่าบางคนนี้อาจจะไม่สะดวกใจในการที่แบบเล่นจริงหรอเออและอย่างสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าเพนเฟรนนี่คืออะไรเอาไว้เขียนหากันหรออันนี้เป็นเพื่อนทางจดหมายเพื่อนทางจดหมายเหมือนบางคนเขาแบบว่าอาจจะเปิดเผยตัวแล้วไม่เหมาะกับการเขียนประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยต้องตั้งชื่อนามปากกาขึ้นมาแฝงหรือแอคเคาท์พวกในแอคเคาท์พวก Twitter อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้หน้าปากกานะหรือ Facebook ส่วนใหญ่เลยมั้ง Twitter อ่ะแล้วแอคหลุมอย่างเงี้ยของพี่จ๋องเงี้ยไม่รู้ว่าจะใช้นามปากกาเออยังมีแอคหลุมมามีเพจมีคุณแล้วมีจะมีทำไมแอคหลุมเหรอโธ่จะมีทำไมแอคหลุมเราเสิร์ชได้ทุกอย่างเว้ยเอามั้ยมาพี่ใกล้แล้ว10นาทีสวัสดีครับพี่ๆจดหมายเด็กแมวผมเบียร์บอยเองครับเบียร์บอยพี่ๆเคยรู้สึกเฟลมากๆหรือเปล่าครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเฟลจังเลยลามไปถึงชีวิตในโซเชียลมีเดียทำให้ตัวเองตัดสินใจทำ Facebook Detox ปิด Facebook แบบชั่วคราวไว้วงเล็บไม่กล้าปิดถาวรเพราะซื้อคอร์สทำขนมซื้อคอร์สวาดรูปในนั้นไว้เยอะฮ่าๆสรุปว่าปิดได้จริงๆไป3เดือนโหนานนะต้องกลับมาเปิดเพราะมีลูกค้าจ้างทำโซเชียลมีเดียรีพอร์ตที่ต้องใช้ Facebook ด้วยแต่พอกลับมาเปิดแล้วความรู้สึกที่อยากจะเล่นก็ลดน้อยลงจนแทบจะไม่ได้เปิดออกมาดูเลยด้วยสิ่งที่ค้นพบเมื่อเลิกใช้งาน Facebook คือมีเวลาเยอะขึ้นมากเปลี่ยนจากเวลาใช้งาน Facebook มาอ่านหนังสือแทนจากปีที่แล้วจำได้ว่าอ่านหนังสือไปน่าจะแค่ 5-6 เล่มเองมั้งแต่ปีนี้นับตั้งแต่เดือนมกราถึงตอนนี้อ่านไปแล้ว22เล่ม6เดือน5เดือนเยอะนะตกสัปดาห์ละ1เล่มนิดๆก็ไม่ได้ก็เยอะนะเยอะใน22เล่มนี้อยากจะแนะนำบางเล่มที่ชอบมากๆโอ้ดีครับเล่มแรกร้านไม่สะดวกซื้อของคุณโชโกนิยายเกาหลีที่เป็นเรื่องของคุณโทโกชายไร้บ้านที่จับพลัดจับพลูมาเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเรื่องนี้แต่ละบทจะเล่ามุมมองของแต่ละตัวละครในเรื่องอ่านแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆอีกเรื่องหนึ่งเพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่นนิยายญี่ปุ่นที่ทำเป็นหนังด้วยเออนี่บุ้มได้ดูหนังหรอเรื่องราวของร้านกาแฟที่มีที่นั่งที่มีที่นั่งหนึ่งในร้านสามารถพาไปย้อนอดีตได้โอ้โหแต่จะมีกฎมากมายเช่นย้อนเวลาได้เพียงแค่ชั่วเวลากาแฟในแก้วยังอุ่นอยู่เท่านั้นห้ามปล่อยให้เย็นเด็ดขาดย้อนเวลาจะกลับไปเจอใครก็ได้ตั้งแต่คนนั้นต้องเคยมาที่ร้านการย้อนเวลาจะกลับไปแก้อะไรไม่ได้เป็นต้นในเรื่องตัวละครเยอะมากแรกก็อ่านแล้วงงว่าใครเป็นใครแต่พออ่านไปเรื่อยๆก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเรื่องนี้อ่านแล้วก็อบอุ่นหัวใจไม่แพ้กันก็มีใน Netflix ด้วยนะมีเป็นหนังญี่ปุ่นดีไหมดีค่ะบูมชอบอะไรเนี่ยกาหลมกาหนกาหนมหรทึกเหรออืมเหรอชื่ออย่างนี้เลยพี่ชายกาหนมหรทึกกาหนมหรทึกอืมกาหลมหนกาหนมาหอละทึกโอ้โหของคุณปราบป่ะนิยายสืบสวนสอบสวนแนวย้อนยุค
เหตุการณ์ในเรื่องคือเกิดเหตุฆาตกรรมจากฆาตกรต่อเนื่องโดยเหยื่อจะมีรอยสัก5คำบนร่างกายตำรวจในเรื่องก็จะสืบคดีกับสิ่งที่ฆาตกรทิ้งไว้เพื่อหาตัวคนร้ายช่วงแรกอ่านวนไปวนมาอยู่หลายรอบเพราะไม่ค่อยชินกับภาษาที่ใช้ในเรื่องนี้แต่พอเริ่มจูนติดก็อ่านรวดเดียวเลยลักษณะเด่นจากงานเขียนของคุณปราบคือการอธิบายสถานที่ต่างๆในไทยโดยสอดแทรกประวัติศาสตร์ลงไปด้วยกลลวงซ่อนตายของนักเขียนชาวญี่ปุ่นชื่อดังฮิงาชิโจะเคโงะเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนอีกแล้วแต่น่าสนใจตรงที่เปิดเรื่องมาก็เฉลยฆาตกรแต่แรกเลยแต่ก็ไม่ได้ทำให้อรรถรสเสียไปเลยเพราะเอาใจเชียร์ตัวละครไปตลอดทั้งเล่มเลยสนุกมากเนาะมาจนถึงตอนนี้กองดองก็ค่อยๆลดเรื่อยๆเหรอหรือเปล่านะไม่เลยกองดองมันคือที่เขาคนเวลาเขาซื้ออะไรไปเก็บไว้ไม่อ่านเขาเรียกกองดองนี่เอาเหรอกองดองไม่ดองฟังมันภาษาฝรั่งเศสกองดองไม่เคยได้ยินเลยคล้ายๆแกงวัวแต่ผมนี่เขาว่าแกงวัวทีแรกผมนึกว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสเออแกงวัวโอ้แกงวัวเพราะกดซื้อตอนลดราคามาเรื่อยๆถูกต้องเราต้องซื้อเข้ากองดองรอการเปิดอ่านตอนนี้ในมือก็กำลังถือหนังสือเรื่อง Project Hail Mary จาก Andy Weir ผู้ที่เขียน The Martian เหรอเพิ่งอ่านไปได้นิดหน่อยดูท่าทีสนุกแน่นอนถ้ามีหนังสือเล่มไหนแนะนำอีกจะเขียนมาป้ายใหญ่นะครับเบียร์บอยลูกหลับแล้วเลยเขียนมาหาได้ขอบคุณมากครับเพิ่งอ่านหนังสือที่ญี่ปุ่นนี่ทำมาจากที่เอาไปทำเป็นหนังเรื่องทุกๆวันเป็นวันที่ดีอ่ะที่ชงชาหนังดีมากเลยนะมันมีหนังสือด้วยชงชานี่ภาษาอะไรเขมรมั้งพี่เขมรชงชาในหนังมันคือหนังเรื่องนั้นทำจากหนังสือเล่มนี้ผมดูหนังผมชอบมากแล้วผมก็เลยแบบโอ้โหมีคนแปลเป็นไทยด้วยก็ซื้อมาอ่านโอ้โหหนังสือก็ดีไม่แพ้กันชื่อว่าทุกๆวันเป็นอยากให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีมันว่าด้วยหญิงสาวคนนึงซึ่งไปเรียนธงชาแล้วก็แบบเริ่มจากการที่ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วถึงตอนหลังมันถึงวิถีธงชาเนี่ยมันหล่อหลอมคนให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยดีดีเอ้ยหนังญี่ปุ่นชื่ออะไรนะ Every Day is a good day อะไรเงี้ยมาประมาณนี้ Every Day is a good day ใน Net พี่เคยมีมั้งเดี๋ยวไปหาดูวันก่อนพี่เข้าไปเสิร์ชดูไม่เจอแล้วมันต้องออกไปแล้วมั้งแต่หาดูได้บูมของแบบนี้มีหนังสืออะไรแนะนำบ้างกันไหมฮะช่วงนี้พี่บุ๊กบอยมีไหมฮะไม่ค่อยได้อ่านเลยแต่เพิ่งซื้อเล่มใหม่มาว่าแค่นอนให้ดีก็จะลดความอ้วนได้นอนอย่างไรให้ผอมนอนอย่างไรให้ผอมแล้วก็เอามาหนุนนอนเอามาหนุนเห็นวันนี้ผมเห็นก็ถือหนังสือมาสองเล่มผมก็ตื่นเต้นดูซื้อแล้วบอยนอนอย่างไรผอมไฟสิทธิ์ได้นะถ้าอ่านแล้วได้ผลเพื่อไปใช้กันนะนอนอย่างไรผอมมันไม่นอนวันหนึ่งนอนมั้งมันเนี่ยหมดไหมหมดเหลือของพี่บอยเนาะอาทิตย์หน้ามาตอบโอ้โหนี่อ่านไม่หมดนะเนี่ยไม่หมดเหลือ5นาทีแล้วเนี่ยเออขออภัยนะมีสั้นๆบอกไม่มีไม่มีค่ะไม่มีก็เปิดเพลงดีกว่าได้อ่ะเดี๋ยวให้คุณกิซี่คาเฟ่เลือกเพลงดีกว่าอุ๊ยเพลงโอ้โหเพลงใช้เวลา5นาทีพอดีตรงนี้พี่ขอเลือกก่อนนะของพี่โอ๋ทีชัยเดชแล้วกันเพลงอะไรดีเนาะสาบเหรอพี่เล็กเคยร้องเพลงสาบอ่ะพี่ยมสาบว่าเพลงอะไรดีให้ไกลเกินกว่านี้นี่ผมกำลังร้องอยู่เลยชื่อเพลงอะไรขวัญพี่โอ๋ได้หมดอ่ะขวัญนะขวัญอะไรสักอย่างขวัญไหมขวัญเนยขวัญเอ้ยปุ่มขอเพลงสาบของกิซี่คาเฟ่ต่อเลยค่ะโอ้พี่บอยขอสักเพลงดิอ่ะคนละเพลงสาบสาบใช่ป่ะเอาเฮอร์เมลน้องแล้วภาษาอะไรเฮอร์เมลน้องเป็นชื่อเพลงพี่อยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่จะสาบเทนี่อะไรนะจะสาบเพศอะไรนะหมดเวลาขอ
ขอบคุณทุกฉบับที่เขียนมานะครับสิทธิ์มันไม่ไหวอ่ะคิดดูแล้วกันสิทธิ์แม่งไล่อ่ะทั้งที่เหลือ2นาทีสิทธิ์ถึงก็พูดขึ้นมาว่าหมดเวลาแล้วครับโอ้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะสิทธิ์เอื้อมพวกพี่ขนาดนี้เลยโอ้สิทธิ์ถึงก็พูดคําว่าหมดเวลาแล้วครับขึ้นมาสิทธิ์เอื้อมพี่คมสันขนาดนี้เลยขออภัยว่าสิทธิ์อย่าลืมนะว่าเราจะจัดทริปไปต่างจังหวัดกันใช่มุ่งมั่นในคราวนี้ใครที่ฟังอยู่นะมีสถานที่ไหนแนะนำริมทะเลไม่ไกลจากกรุงเทพแนะนำอะไรมีบริเวณนิดนึงมีครัวมีอะไรอย่างเงี้ยเอานอกกรุงเทพหน่อยนะไม่เอาสวนสยามนะไอ้บอยตอนแรกเสนอสวนสยามนะกินสยามสเต็กด้วยเอาละวนกลับมาไม่เวลาสักทีไอ้ติดไล่แล้วก็อีกไม่วนกลับมาสยามสเต็กอะไรเงี้ยทำไมต่อแล้วสยามสเต็กอีกเอ้าเจอกันทิศหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบุยบุยจดหมายเด็กแมว